TMB และธนาชาติเปลี่ยนเป็น TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านทางไลฟ์ในขณะนี้นะคะดิฉันสัญจุฑาฉันทนกุลค่ะในนามของตัวแทนของ TMB ธนาชาติหรือ TTB นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ Finbit by TTB ค่ะ Road to Digital Transformation นะคะพลิกโฉมธุรกิจสู่การเป็นสมาร์ท SME ในยุคดิจิทัลค่ะงานในวันนี้ค่ะจัดขึ้นโดยความร่วมมือนะคะของ TTB และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ ISMED ค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้พบนะคะกับ3วิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์ใน3มุมมองนะคะในทั้งในเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดและการเงินค่ะซึ่งท่านเป็นโค้ชค่ะประจำของ ISMED และก็ผู้บริหารของทาง TTB ค่ะที่ทุกท่านจะมาร่วมปฏิวัติวงการการเรียนรู้นะคะเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนธุรกิจของทุกท่านค่ะในยุคดิจิทัลให้ไปสู่การเป็นสมาร์ท SME ค่ะผ่านความรู้และประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กนะคะเรียกว่าจัดเต็มข้อมูลเต็มอิ่มในไลฟ์ช่วงนี้เลยค่ะเพื่อให้ทุกท่านนะคะสามารถนำความรู้เนี่ยไปปรับใช้ต่อยอดนะคะพร้อมพลิกโฉมธุรกิจกันได้จริงในธุรกิจของท่านค่ะซึ่งหัวข้อท็อปิกและรายละเอียดจะมีความน่าสนใจน่าเจาะลึกขนาดไหนโปรดติดตามค่ะและห้ามพลาดแม้แต่สักช่วงเดียวนะคะสำหรับ Finbit by TTB Road to Digital Transformation ค่ะก่อนหน้าที่เราจะไปฟังการสัมมนาของวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะเราได้รับเกียรติค่ะจาก TTB ค่ะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกธุรกิจ SME ในยุคดิจิทัลนะคะท่านจะมาบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์และก็ที่มาที่ไปของโครงการ Finbit by TTB ครั้งนี้ให้ทุกท่านได้ทราบนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารของทางธนาคารคุณพรรณวลัยอินทราภิเชษฐ์ค่ะหัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ TMB ธนาชาติค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าธุรกิจของ TTB และสมาชิก ISMED ทุกท่านนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Finbit by TTB พลิกโฉมธุรกิจสู่การเป็นสมาร์ท SME ในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งงานในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Finbit by TTB ที่เราสร้างขึ้นมาประมาณ1ปีมาแล้วนะคะก็ตั้งใจจะให้เป็นแหล่งรวมของความรู้นะคะเพื่อช่วย SME ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการเผยแพร่ความรู้ต่างๆในโครงการ Finbit เนี่ยก็จะมีในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งงานสัมมนาออฟไลน์ออนไลน์นะคะเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ TTB Line ทั้งของธนาคารเองแล้วก็ TTB Line ที่เป็นของ SME นะคะและเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEให้มากยิ่งขึ้นนะคะทางปีนี้ทาง TTB ก็ได้ร่วมมือกับทางพันธมิตรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเพื่อมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้พร้อมให้กับ SME นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจนะคะในยุคดิจิทัลและการแนะนำเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆนะคะรวมไปถึงการทำธุรกิจทั้งในประเทศการส่งออกการนำเข้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้ SME ของเราเนี่ยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและในปีนี้เราก็ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน SME มาโดยตลอดนะคะอย่างสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือ ISMED นะคะเพื่อมาร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้จากโค้ชผู้มีประสบการณ์จากทั้ง2ฝ่ายแล้ววันนี้เราก็มีโค้ชผู้มีประสบการณ์จาก ISMED 2ท่านนะคะรวมถึงผู้บริหารจากธนาคารอีก1ท่านจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะแน่นอนต้องมีมุมมองในเรื่องของการบริหารงานการบริหารตลาดนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการบริหารเงินนะคะ
ิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านก็จะได้รับความรู้นะคะไปเพิ่มเติมแล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจได้นะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญเข้าสู่งาน Finbiz by TTB พลิกโฉมธุรกิจสู่การเป็นสมาร์ท SME ในยุคดิจิทัลกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอพระคุณคุณพันวลัยเป็นอย่างสูงค่ะและก่อนที่เราจะถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะในการพูดคุยเจาะลึกนะคะถึงการปรับเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัลนะคะเพื่อให้เป็นสุดยอดของสมาร์ท SME ตอบรับเข้ากับเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบันนะคะสู่การต่อยอดเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนนะคะจากวิทยากรทั้ง3ท่านฉันขอแนะนำค่ะวิธีการเพิ่มเติมในการรับชมอีกสักนิดนึงนะคะโดยระหว่างที่ทุกท่านค่ะกำลังรับชมอยู่นะคะการเสวนาของเราหากท่านมีคำถามค่ะหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยที่ช่องแชทนะคะของระบบZoom Meeting นะคะซึ่งเราจะมีทีมงานนะคะที่จะคอยรวบรวมคำถามเพื่อจะหยิบยกบางคำถามที่น่าสนใจของท่านนะคะเพื่อให้วิทยากรของเราค่ะสามารถคลี่คลายข้อสงสัยในช่วงท้ายของไลฟ์ในวันนี้ค่ะสำหรับข้อมูลเนื้อหาการเจาะลึกนะคะที่ท่านจะได้รับฟังในวันนี้ภายใต้หัวข้อ Digital Transformation for SME Growth and Sustainability นะคะจากวิทยากรมากความรู้ทั้ง3ท่านนะคะโดยจะมีความน่าติดตามเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดไหนขอแนะนำวิทยากรทั้ง3ท่านของเราในวันนี้นะคะสำหรับท่านแรกค่ะคุณสายันไวรางกูลนะคะผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญค่ะด้านการวางแผนกลยุทธ์ Baxter นะคะสำหรับท่านที่2ค่ะคุณอลงกรสุวรรณเวชนะคะท่านเป็นอาจารย์ค่ะประจำด้านการตลาดดิจิทัลคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะและสำหรับท่านที่3นะคะคุณกนกพรจุฑาค่ะหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารนะคะธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศจาก TMB ธนาชาติค่ะและในวันนี้ค่ะ TTB เองได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะคะของทาง ISMED นะคะท่านให้เกียรติค่ะมาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในช่วงนี้ด้วยตัวท่านเองนะคะโดยดร.ธนันท์อภิวันธนาพรนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาดนะคะจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า ISMED ค่ะโดยช่วงนี้ขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับดร.ธนันท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่บนออนไลน์นะครับกับ Finbiz by TTB นะครับวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของโลกนะครับเรากำลังเข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วกำลังเข้าสู่ไตรมาสที่3นะครับเรามี uncertainty หรือความไม่แน่นอนของหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแต่ทว่ามันยังในวิกฤตยังมีโอกาสเยอะแยะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่เรากำลังอยากจะชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังดูแลเรื่องธุรกิจอยู่กำลังมองเรื่องของการหา growth strategy หรือหากลยุทธ์การเติบโตในอนาคตในบริบทหรือเราเรียกว่า business landscape หรือภูมิทัศน์ทางธุรกิจใหม่ๆยังไงได้บ้างแน่นอนครับการที่เราจะมองแล้วก็ฝันอะไรออกไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมันจะต้องมีผู้ช่วยมันจะต้องมีระบบนิเวศทางธุรกิจเยอะแยะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ทาง TTB เองนะครับก็อยากจะนำเสนอวิธีคิดแล้วก็แนวคิดโดยระดมทางผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราก็ช่วยกันลองวิเคราะห์แล้วก็มองเกมกันซึ่งในมิติของธุรกิจเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการนะครับการหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆรวมไปถึงการหาช่องทางหรือการเข้าถึงลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ๆก็แล้วแต่ซึ่งมันมีเรื่องของ data เพราะฉะนั้นในยุคของคำว่า digital transformation หรือ digital disruption ที่เราได้ยินกันมาประมาณสัก10ปีแล้วเนี่ยผมว่ามันยิ่งเข้มงวดขึ้นทุกวันนะครับมันยิ่งตอกย้ำความสำคัญวันนี้ภาคธุรกิจจึงต้องเข้าสู่ในยุคที่เราใช้คำว่า smart business คำว่า smart business เนี่ยมีหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่ลำพังภาคธุรกิจคนเดียวทำไม่ได้แน่นอนครับมันจะต้องมีเครือข่ายจะต้องมีผู้ช่วยแล้วก็โมเดลธุรกิจก็เปลี่ยนไปอีกด้วยนะครับเราเรียกกันว่า network effect ซึ่งตอนนี้เครือข่ายมีความสำคัญมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่มาจากเอกชนด้วยกันเองแม้กระทั่งบางครั้งเรามองคู่แข่งก็ยังเป็น network effect ของเราได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมคิดว่าเราได้วิทยากรนะครับแล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารที่จะมาแชร์มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นในคำถามแรกนะครับซึ่งผมอยู่ในใจมาตลอดเลยครับว่าเราพูดคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของการ disrupt ธุรกิจที่ดั้งเดิมสูญหายไปละและโอกาสของธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้10กว่าปีแล้วเราพูดเรื่องนี้ต้องกลับมาถามอาจารย์สายันนะครับซึ่งเป็นผู้คร่ำวอดนะครับให้การปรึกษาแนะนำกับทั้งรัฐและก็เอกชนวันนี้คำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็บริบทของคำว่าดิจิตอลบิสเนสโมเดลเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมครับหรือว่ามีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมยังไงบ้างครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขออนุญาตเกริ่นนำในเรื่องของ
ขีดความสามารถนะครับของธุรกิจเองนะครับเราต้องมองธุรกิจเนี่ยให้ออกก่อนนะครับในฐานะที่เป็นท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับท่านจะเห็นว่ารูปกราฟที่จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเนาะก็อายุเขาก็ประมาณ10ปีแล้วพอดีเราก็ให้คำปรึกษามาตั้งแต่ทำคลอดมาเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเป็นไม่ถึง100ล้านจน 4-500 ล้านนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในยุคเดิมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีความรุนแรงเท่ากับปัจจุบันนะครับธุรกิจนี้กำไรไม่เยอะนะครับกำไรก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือสุดที่ก็ไม่ถึง 5% แต่ว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ากำไรดีไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามจะผ่านวิกฤตอะไรมาก็หลายๆรอบแล้วนะครับก็ยังกำไรเกิน 15% มาก่อนผู้บริหารก็บอกว่านี่แหละเราสามารถที่จะอยู่รอดมาได้ปรับกลยุทธ์ทุกปีนะครับเปลี่ยนเป้าหมายกันทุกปีแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วเจอชุดใหญ่เข้าไปนะครับไม่ใช่โควิดนะครับที่กำไรลงมาถ้าท่านเห็นอยู่ในปี6364เนี่ยลงมาเหลือจะ0เลยนะครับก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับโควิดก็เป็นตัวซ้ำตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทำให้คนที่อยู่ในธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีการซื้อนะครับจากสมัยก่อนเนี่ยเขาขายเป็นโครงการกันโครงการหนึ่ง5ล้าน10ล้าน20ล้านนะครับตอนนี้ไม่มีลูกค้าแล้วลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปใช่ครับพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนนะครับตอนนี้ไม่มีใครลงทุนเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ทุกอย่างออนคลาวด์หมดทุกอย่างแอสเซอร์เซอร์วิสหมดนะครับเอนจิเนียร์มีอยู่ประมาณ30กว่าคนเซอร์ร้อยกว่าใบตอนนี้แม้ว่าเป็นพนักงานที่เรียกว่าสกิลสูงเอาหมดกำลังจะเรียกว่าตกงานเลยนะครับเพราะว่าเอนจิเนียร์ที่มี30กว่าคนเนี่ยทักษะที่มีปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้แล้วกับโลกในอนาคตคนะครับตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะฮะก็คิดว่าปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเราจะเขาจะเปลี่ยนกันยังไงนะครับโมเดลต้องเปลี่ยนโมเดลต้องเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วนั้นปีที่แล้วเนี่ยปิดกำไรมาเนี่ยเพิ่งยื่นงบกันเมื่อวานเนี่ยนะครับ200กว่าล้านเนาะยอดขายก็ไหลลงมาเรื่อยๆกำไรศูนย์ละนะครับเปิดมา10ปีเมื่อก่อนนี่7ปีแรกนี่ไม่เคยต่ำกว่า15ล้านตลอดเวลา2ปีที่แล้วโดนกระแสของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเข้าไปและโดนซ้ำด้วยโควิด 0.00 นะครับปีนี้ตั้งเป้าใหม่65เปลี่ยนรูปแบบทำธุรกิจจาก200กว่าจะขึ้นมา400กว่ากำไรแต่ยังคิดโมเดลที่กำไรกลับไป15ล้านเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็คิดได้แค่นี้ก่อนนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะเรียนในรอบนี้ก็คือโลกนี้มันเปลี่ยนเร็วแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันกระทบแรงมันกระทบแรงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีขีดความสามารถเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ว่ากลยุทธ์ในเชิงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทำยังไงเนี่ยท่านต้องมีขีดความสามารถในการอ่านเกมให้ออกว่าเกมที่ท่านอยู่ในระดับความไม่แน่ไม่นอนแบบไหนมันถึงจะกำหนดยุทธศาสตร์ได้ถูกต้องครับครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะอาจารย์นะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็ขี่อยู่บนคลื่นของเทคโนโลยีอยู่นะแต่จริงๆโมเดลธุรกิจเปลี่ยนละแล้วก็คัสเตอร์เมอร์การ access คัสเตอร์เมอร์และรูปแบบการใช้ก็เปลี่ยนไปเจอคู่แข่งขัน as a service เกิดขึ้นเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการถอดบทเรียนอันนึงนะครับท่านผู้ฟังนะครับผมคิดว่าวันนี้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยต้องมองย้อนกลับไปครับว่าโมเดลธุรกิจของท่านน่ะกำลังอยู่ในจุดที่จะถูก disrupt มั้ยมีใครจะมาแทนที่ท่านไหมงั้นผมชวนไปถามอย่างนี้ครับอาจารย์อรงกรนะครับซึ่งท่านก็อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในภาคของเรียกว่า fast moving เนี่ยก็คือสินค้าคอน sumer เนี่ยถูก disrupt ละการเข้าถึงลูกค้าซึ่งเป็น C ตัวสุดท้าย B2C ตัวสุดท้ายเนี่ยมันสามารถจะทำเข้าไปถึงได้ที่ถ้ากลับมามองครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศไทยที่เป็นทั้งภาคผู้ผลิตนะครับเราเป็น OEM ด้วยเรามีอุตสาหกรรมจำนวนมากเลยที่เราเป็น B2B business model อยู่B2B business model เนี่ยจะอยู่ในยุคของ digital transformation อย่างนี้ยังไงในขณะที่ C เนี่ยเป็น C ที่อยู่ห่างกับโมเดลธุรกิจดั้งเดิมของเขาอาจารย์มีมุมมองไงครับครับผมถ้าลองสังเกตดีๆนะครับว่าคือคำว่า digital disruption เนี่ยมันเกิดการ disruption ตั้งแต่ C ตัวสุดท้ายแล้วก็สะเทือนต่อมาเรื่อยๆสะเทือนต่อมาเรื่อยๆฉะนั้นถ้าใครอยู่ในวงจรของธุรกิจทั้งหมดเกิด disruption แน่นอนครับอย่างง่ายๆครับยกตัวอย่างครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์
ธุรกิจที่เป็นอะไหล่รถยนต์มันเป็น B2B ใช่ไหมครับที่คิดว่ามันไม่น่ามีผลในเรื่อง Digital Disruption เพราะลูกค้าเราคือบริษัทแบรนด์รถยนต์ขนาดใหญ่แต่ที่ผ่านมาเร็วๆนี้เลยครับก็โดนด้วยTesla บอกว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยถ้า Tesla มาลงทุนในประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดอีโคซิสเต็มของระบบออโตโมบิลเปลี่ยนไปหมดเลยครับแล้วถามว่าตอนนี้ล่ะครับท่านมีการเตรียมตัวหรือเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนรถยนต์ที่ผู้บริโภคเปลี่ยนจากรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ใช้น้ำมันกลายเป็นรถยนต์ใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าครับถ้าทุกท่านยังเป็นอะไหล่ผลิตยังผลิตเป็นอะไหล่รถยนต์แต่ยังซัพพอร์ตอยู่กับธุรกิจแบบเก่าคือธุรกิจรถยนต์ที่เป็นน้ำมันแน่นอนครับเทสลาเข้ามาเขาไม่ได้มาเล่นๆเขาเข้ามาด้วยเงินลงทุนเป็นหลักพันล้านนะครับเขาเข้ามาปุ๊บมันจะเปลี่ยนแปลง disrupt ของธุรกิจที่เป็นออโต้ทั้งหมดเลยนี่ครับมองง่ายๆครับว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับไม่ว่าเราจะเป็น fast moving หรือว่าเป็น B2B หรือเป็น OEM สะเทือนหมดทุกอย่างครับครับแปลว่าท่านยังไงมี C อยู่ในสมการถูกต้องครับพอมี C อยู่ในสมการซึ่งเดิมเนี่ยใน business model ตัวเดิมอ่ะมันจบที่ B2B ใช่ไหมครับวันนี้ด้วยดิจิตอลเนี่ยมันสามารถลาก B ของเราวิ่งเข้าไปที่ C ได้ด้วยถูกต้องครับมันจะสะเทือนด้วยกันทั้งหมดเลยครับครับวันนี้ก็เรียกว่ามาเริ่มเขาเรียกว่าค่อยๆวอร์มอัพนะครับท่านผู้ฟังนะครับเราเริ่มค่อยๆที่จะทำให้ท่านเริ่มตื่นตัวแล้วครับว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในโมเดลธุรกิจแบบใดวันนี้ท่านถูก disrupt แน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นเรากลับไปดูธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างแบบชั่วชีวิตกันได้นะครับก็ถูก disrupt เช่นเดียวกันนะครับงั้นเรามาถอดรหัสกับทางผู้บริหารของทาง TTB เช่นกันนะครับคุณกนกพรนะครับในมุมของท่านหรือในมุมของแบงก์เองนี่นะครับได้เห็นดิจิตอลไลฟ์สไตล์หรือการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ยังไงบ้างโดยเฉพาะในมิติของมีการทำเรื่องของทรานแซคชั่นของเพย์เมนต์ครับก็ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะพูดถึงว่าโควิดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโรคเปลี่ยนโลกจริงๆชีวิตเราเปลี่ยนไปนะกลายเป็นต้องใส่หน้ากากเข้าหากันทุกวันการจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของซื้ออาหารก็กลายมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือการทำงานการเรียนของลูกของหลานตอนนี้ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วก็ปรับโหมดไปเป็น from home from anywhere อย่าง flexible นะคะฉะนั้นแน่นอนธุรกิจต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนในหลายๆด้านเลยเพื่อที่จะอยู่รอดแล้วก็ยังสามารถตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในฐานะที่แจ้งมาจากสายแบงกิ้งก็อาจจะชวนมองในเรื่องของ digital transformation ในแง่ของการเงินเนี่ยจากสองมุมคือมุมของการรับเงินและการจ่ายเงินการรับเงินเรารับจากใครธุรกิจรับจากลูกค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราก็ต้องมองที่พฤติกรรมของลูกค้าเป็นแกนหลักเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นคงเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะมีสถิติมากมายที่พูดถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่สูงนะคะจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สูงแต่มีสถิติตัวนึงน่าสนใจมากๆคือประเทศไทยเราเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะในแง่ของจำนวนผู้ใช้โมบายแบงกิ้งจากจำนวนอินเทอร์เน็ตยูเซอร์ทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วเป็นแชมป์อันดับ1ของโลกเนี่ยมา3ปีซ้อนละตามติดลงมานี่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสวีเดนหรือเกาหลีใต้นะคะซึ่งพอมาประกอบกับด้วยความพร้อมของเรามีความพร้อมเครื่องมือในแง่สมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตยูเซอร์พอมาประกอบกับสถานการณ์โควิดนะคะมาเป็นตัวกระตุ้นมีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วมีอินฟราสตรักเจอร์ที่พร้อมเลย คือมีฟรีพรอมเพย์มันก็เลยทำให้คนไทยเราเนี่ยมีการ adopt ใช้โมบายแบงกิ้งกันอย่างแพร่หลายตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วซึ่งตัวนี้ขอยืมสถิติจากทาง ITMX และแบงก์ชาติมานะคะก็จะเห็นว่าจำนวนรายการการจ่ายเงินแบบที่เราสแกนจ่ายกันทุกวันนี้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะเพิ่มขึ้นมาที่ 199% หรือว่าพูดง่ายๆก็คือโตขึ้นเป็น3เท่าแล้วหรือการจับจ่ายใช้สอยด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ก็เพิ่มสูงขึ้นมากนะคะมาถึง 26% ซึ่งต้องอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้รับผลกระทบครับแต่เราเห็นถึงจำนวนรายการที่ผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางดิจิตอลเนี่ย
เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่ามันหมดยุคของการใช้จ่ายผ่านเงินสดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ยุ่งยากเสียเวลาในแง่ของการต้องมาจัดการกับเงินสดเงินทอนนะคะทุกคนเนี่ยก็ก้าวข้ามมา adopt ใช้ในแง่ของตัว digital banking เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยค่ะทีนี้เรามองกันในแง่ของการรับเงินละมามองกันในมุมของการจ่ายเงินบ้างการจ่ายเงินเนี่ยต้องถือได้ว่าSME เองสามารถที่จะ take control ได้มากกว่าในการที่จะเลือกว่าจะทำธุรกรรมประเภทไหนผ่านช่องทางไหนนะคะซึ่งพามาดูในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าธุรกิจมีการปรับตัวอย่างดีเลยในการหันมาใช้เครื่องมือดิจิทัลแบงกิ้งนะคะธุรกรรมเงินสดธุรกรรมเช็คเนี่ยลดลงไปเกือบ 20% เลยในปีที่ผ่านมาทุกคนต่างหันมาลดการเดินทางไปสาขาเพื่อที่จะทำธุรกรรมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 60%ซึ่งถ้ามองใกล้ตัวแจ้งเข้ามานิดนึงนะคะเรามองที่ฐานลูกค้า SME ที่น่ารักของ TTB เราเนี่ยก็จะเห็นภาพที่สอดคล้องกันเลยเรามีทั้งกลุ่ม SME ที่แต่เดิมอาจจะยังไม่ได้ใช้ช่องทางดิจิตอลก็หันมาใช้ช่องทางดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นนะ 60% กลุ่มลูกค้า SME ที่เดิมใช้ช่องทางดิจิตอลอยู่แล้วก็มีจำนวน transaction ที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เพิ่มมากขึ้นถึง 160% แล้วสัดส่วนรวมของรายการดิจิทัลเนี่ยสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 80% จากจำนวนรายการทั้งหมดซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะเราได้พูดคุยกับลูกค้านะคะว่าเอ๊ะเหตุผลทำไมถึงหันมาใช้ดิจิทัลมากขึ้นแล้วใช้แล้วติดใจนะคะก็สรุปมาเหตุผลหลักๆเลยก็คือช่องทางนี้มันทำให้การใช้งานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแน่นอนแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดผู้ประกอบการ SME ในที่นี้ท่านไหนอาจจะยังไม่ได้ใช้ช่องทางดิจิทัลหรือว่าใช้แล้วยังไม่ถูกใจนี่ก็ TTB เราขอดูแลนะคะติดต่อเราได้ทุกช่องทางค่ะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในภาคธุรกิจนะครับผมลำดับความคิดมาก่อนว่าช่วงต้นเนี่ยเราพูดของการถูก disruption หรือ transformation นะมีอยู่2ตัวคือ C ที่เป็น customerกับ T ที่เป็นเทคโนโลยี2ตัวนี้เราถูกพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นปรากฏอยู่ในธุรกิจหลายธุรกิจที่กำลังถูก disrupt C ตัวนั้นเราพูดถึง customer เราพูดถึง convenience ด้วยพูดถึงความสะดวกด้วยเมื่อกี้เราพูดถึง C T ละงั้นเดี๋ยวผมจะชวนอาจารย์สายันมาพูดครับพอเราพูดถึงลูกค้าแล้วเราพูดถึงเทคโนโลยีที่ตัวได้แล้วงั้นกลับมาดูตัวธุรกิจละมันคือคำว่าโมเดลธุรกิจแล้วจะให้อาจารย์ข้ามเลยไปถึงคำว่าเมื่อโมเดลธุรกิจสำหรับในยุคนี้ควรจะมีหน้าตาหรือหลักคิดยังไงขณะเดียวกันเนี่ยพอจะมีกรณีศึกษาตัวอย่างให้เราได้ดูไหมนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันควรจะเป็นยังไงผมเข้าใจว่าวันนี้ SME ของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่พวักพวนเหมือนกันได้ยินมาก็ต้องเยอะละจะจับต้องยังไงรู้แล้วว่าคอน sumer เปลี่ยนรู้ว่าเทคโนโลยีมาแล้วงั้นจะเริ่มจากโมเดลธุรกิจหรือเริ่มยังไงครับเชิญครับครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับSME และท่านผู้ประกอบการนะครับการที่เราจะสามารถที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับทริคของการปรับเปลี่ยนก็คือถ้าเราสังเกตว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยสปีดยังไงก็ตามนะครับเราต้องเปลี่ยนให้เร็วกว่าเท่านั้นเองนะครับถึงจะอยู่รอดได้คราวนี้ผู้ประกอบการเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจตัวเองอยู่2อย่าง2มิตินะครับความจริงเรื่องสำคัญในวันนี้ก็คือ1ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมตัวเองได้นะครับใน2ดิเมนชันนะครับ1มองให้ออกว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยในอนาคตอีก5ปีนะครับเรามีภาพฉากทัศน์เนี่ยเปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนน้อยนะครับคำว่าเปลี่ยนน้อยคือมีทิศทางชัดเจนค่อนข้างพยากรณ์ได้มีทางเดียวหรือเปลี่ยนมากมากที่สุดคือเราเดาไม่ออกเลยว่าธุรกิจเรามันจะมารูปแบบไหนในอีก5ปีข้างหน้าครับสมมติเราพยากรณ์นะครับเพราะนั้นท่านลองจินตนาการถึงธุรกิจตัวเองก่อนนะครับว่าท่านอยู่ในระดับความไม่แน่นอนเนี่ยระดับไหนมี4ระดับระดับที่1คือชัดเจนมีทิศทางที่ชัดเจนระดับที่2ไม่ A ก็ B ไม่ A ก็ B เนาะเหมือนก็ไม่ A ก็ B ก็ C เหมือนเลือกตั้งผู้ว่าเราเนี่ยเราอาจจะมีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ A ไม่ B ก็ C นะอยู่ชัด3คือ
าจจะเป็นช่วงเป็นฉากทัศน์เป็นช่วงเป็นช่วงหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นซีนาริโอนะครับหรือตอนนี้เราเดาไม่ออกเลยอีก5ปีธุรกิจเราจะเป็นยังไงสเต็ปแรกผู้ประกอบการลองมองธุรกิจตัวเองก่อนนะครับสเต็ปที่2เรามองว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนได้ไหมคือเรามองเห็นแล้วว่าในอนาคตเนี่ยธุรกิจมันไม่แน่ไม่นอนสูงมากแต่เราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรือเราเปลี่ยนได้ด้วยครับนะฮะมันมียุทธศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่ากลยุทธ์ต้องมียุทธศาสตร์ความจริงเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งก็ดังมากนะครับการวางกลยุทธ์ต้องมียุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ของกลยุทธ์ฟังแล้วก็งงๆนะครับมี 5F ครับนะครับท่านก็เลือกเอาว่าวันนี้เดี๋ยวเอาละได้มา key takeaway ได้ 5F มาเนาะ1คือต้องมียุทธศาสตร์2ต้องเก็บเงินสดไว้เยอะๆต้องสร้างกระแสเงินสดโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์เนี่ยหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงอยู่ที่ความสามารถในการสร้างเงินสดถูกไหมครับเพราะนั้นก็มีกลยุทธ์ในการทำให้เราสงวนเงินสดไว้ได้ซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวพูดกันได้ยาวๆเลยนะครับเรื่องยุทธศาสตร์ 5F เนี่ย F ที่1ถ้าเราเปลี่ยนแปลงธุรกิจไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแล้วก็ทิศทางชัดเจนเราจะสำเร็จหรืออยู่รอดได้เราต้อง be fat F1 คือตัวอ้วนๆไว้ใหญ่ๆไว้นะครับเพราะว่ายิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบต้นทุนยิ่งต่ำโดยเฉพาะผู้ผลิตนะครับถ้าในวงการนี้มี big brother อยู่นะครับธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่อยได้กฎเกณฑ์ก็ชัดเจนกฎหมายกฎระเบียบก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีขายใหญ่อยู่ไม่กี่รายเนี่ย top 3เท่านั้นแหละที่จะกำไรเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้อง be fat อ้วนๆไว้ครับต้องเข้มแข็งต้องใหญ่ต้องใหญ่อีนะพอความใหญ่จะได้เปรียบ economy of scale จะมาครับนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในธุรกิจที่ทิศทางมันชัดเจนแต่ว่ามันเปลี่ยนได้ตอนนี้กฎระเบียบอะไรมันเปลี่ยนได้ต้องเป็น be fast be fast ท่านสังเกตเห็นโฆษณาเนาะตอนนี้มีหลายๆคนเนี่ยพิมพ์พิพายมาเต้นคังกูไบแล้วอันเนี้ย be fast คืออะไรมาฉันจับปั้นจับปั้นจับปั้นเร็วมากเพราะว่าเกมมันเร็วเพราะนั้นคำว่าเกมเร็วคือธุรกิจก็ต้องเร็วตามลูกน้องก็ต้องเร็วตามระบบก็ต้องเร็วตามเพราะนั้นองค์คาพยพทั้งองค์เลยเนี่ยมันต้องเร็วตามนะครับหรืออีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายกฎระเบียบบังคับอยู่ธุรกิจ3กอมีกฎหมายกฎบังคับอยู่นะครับเราต้องเป็น be first คือต้องเข้าคนแรกคนแรกได้เปรียบคนไหนเข้าคนแรกคนนั้นได้เปรียบนะครับไปยืนจองถนนไว้ก่อนนะครับเป็นเจ้าของตลาดไว้ก่อนเจ้าของเทคโนโลยีไว้ก่อนหรืออีกมุมหนึ่งมุมขวาสุดเลยคืออนาคตก็ไม่ค่อยไม่แน่ไม่นอนนะครับเปลี่ยนแปลงก็ยังเปลี่ยนแปลงอะไรได้ be friendly เป็นเพื่อนรักทุกคนนะครับเข้าไปนำเหมือนไวทยากรเลยเข้าไปนำสมาคมเลยเข้าไปตั้งคลับเลยนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้ ecosystem เราถึงพูดคำว่า ecosystem หรือแพลตฟอร์มเพราะว่า iOS กับ Android ก็คนละค่ายเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องสร้าง ecosystem หรือธุรกิจหลายธุรกิจอย่างเช่นโรงแรมปัจจุบันเนี่ยปรับตัวมากเปลี่ยนแปลงมากนะครับเจอปัญหาเยอะ be focus สุดท้ายคือต้องนิ่งๆไว้นะครับถนอมเนื้อถนอมตัวหายใจเบาๆนิดนึงนะครับปรับโครงสร้างหนี้สักหน่อยนึงแล้วเอาเงินกระแสเงินสดที่เหลือไปสู่ธุรกิจใหม่ครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ย 5F ก่อนนะครับต้องวางยุทธศาสตร์ก่อนนะครับถ้ารู้แล้วว่าอนาคตมันเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยก็ต้องเลือกสัก F นึงนะครับวันนี้ลองถามตัวเองก่อนว่าถ้าท่านจะต้องวางแผนกลยุทธ์5ปีโลกเปลี่ยนไหมท่านปรับได้ไหมถ้าอยู่ในสมการนี้ท่านจะเลือกยุทธศาสตร์ไหนฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับครับครับท่านผู้ฟังที่เป็นธุรกิจนะครับมาถึงณเวลานี้นี่กลับไปมองสักนิดนึงนะครับว่าท่านเห็นธุรกิจท่าน5ปีข้างหน้านี้อย่างไรชัดเจนแล้วหรือยังไม่รู้ยังนึกไม่ออกหาผู้รู้นะครับแต่ว่าอาจารย์สายันได้ฝากไว้ถึง 5F ถูกไหมครับ Fat คือ you มี sizeable ไซส์ใหญ่ในเซกเตอร์นั้นๆที่คุณอยู่ถ้าผมจะใช้ภาษาง่ายๆคือคุณเป็นเจ้าถิ่นของปากซอยนั้นหรือเปล่าตัวที่2คือต้อง fast ต้องเร็วนะครับต้องเร็วแปลว่าวันนี้องค์กรของคุณเนี่ยยังอยู่ในโครงสร้างหรือวัฒนธรรมแบบเดิมๆที่กว่าจะขยับขยื่นกว่าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยช้าไหมลองไปดูครับว่า1ปีที่ผ่านมาการ making decision ของเราเนี่ยใช้เวลานานในการเปลี่ยนตอบ
ความต้องการของลูกค้าทันเวลาไหมนะครับตัวต่อมาก็คือเรื่องของคำว่า first ถ้าอย่างนั้นในแผน5ปีท่านจะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องใดได้บ้างไหมนวัตกรรมครับจะใช้นวัตกรรมในด้านใดด้านหนึ่งจะมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีจะนวัตกรรมเรื่องของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าก็เป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้น first เป็นตัวสำคัญนะครับเฟรนด์ลี่นี่ในมิติก็คือเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรดีครับไปอีโคซิสเต็มครับไปจะต้องมีเพื่อนฝูงต้องมีเครือข่ายต้องมีระบบนิเวศต้องมีอีโคซิสเต็มนะครับแล้วสุดท้ายที่อาจารย์ฝากไว้คือโฟกัสเพราะฉะนั้นลำดับอย่างนี้นะครับท่านกลับไปมองนะครับวันนี้ว่า5ปีข้างหน้าท่านไปไหวไหมไปด้วยวิธีใดมองออกไหมฉากกระทัดหรือซีนาริโอเห็นไหมแล้วเอา 5F นั้นไปผสมประสานแล้วไปคิดดูอีกทีนะครับมีกรณีตัวอย่างใดๆไหมครับอาจารย์สายันที่พอจะเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆให้เห็นครับครับพอจะมีตัวอย่างไหมครับเชิญครับก็มีตัวอย่างของบริษัทที่เรียกว่าอยู่ในเซกเตอร์ฟู้ดนะครับครับอยู่ในเซกเตอร์อาหารเองเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะโดนผลกระทบในเรื่องของ disruption หมดนะครับครับ2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องภาวะโควิดเนี่ยเซกเตอร์ฟู้ดนี่โตเป็นส่งออกโตส่งออกฟู้ดและส่งออกครับอาหารและส่งออกนะครับเพราะนั้น2หน่วยนี้โตมากครับนะครับแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมมีต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับแม้แต่ว่าขายมะม่วงธรรมดาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแอพพลายใช้ขีดความสามารถด้านดิจิตอลเข้ามาช่วยได้นะครับในการเปิดช่องทางเช่นจาก B2B ตอนนี้ก็เริ่มมาทำ B2C ก็วิ่งไปถึงลูกค้า C ตัวสุดท้ายเพื่อได้ข้อมูลลูกค้าที่เป็นคอน sumer insight นะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของข้อมูลที่เป็น insight นะครับเพื่อได้มาเพื่อเอามาวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดให้ทันเนื่องจากว่าตอนนี้วงรอบของการเปลี่ยนสินค้าเราจะสังเกตเห็นว่ารอบในการออกสินค้าใหม่ๆตอนนี้มันเร็วมากเร็วมากเมื่อก่อนนี้รถยนต์นี่5ปี7ปีเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือนี่ออกทุกปีใช่ครับซื้อไม่ทันเลยครับเพราะนั้นวงจรของการปรับเปลี่ยนรสนิยมหรือความต้องการลูกค้าเนี่ยมันเร็วนะครับเพราะนั้นคนที่ปรับตัวทันนะครับอย่างเช่นบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนะครับที่เป็นตัวอย่างSME เราแค่300กว่าล้านเนี่ยปีนี้ปีล่าสุดปิดงบมากำไร60กว่าล้านก็ SME ที่อาจารย์ดูแลอยู่นะครับก็มีนะครับเพราะนั้นก็ยกเป็นตัวอย่างว่าเคสไม่ใช่ว่าทุกคนจะกระทบและกำไรร่วงดิ่งไปเลยมันมีโอกาสมองเห็นโอกาสก็มีความจริงมันมีครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแยกออกว่าอะไรคือโอกาสอะไรคือภัยคุกคามนะครับเราก็จะสามารถปรับตัวได้ทันครับเมื่อกี้นี้มีหลายคำที่หลุดออกมานะครับคำว่า customer insight มีคำว่าระบบนิเวศหรือ ecosystem งั้นผมกลับไปถามอาจารย์อลงกรณ์นะครับเพราะว่าในเรื่องของดิจิตอลแล้วเนี่ยโดยเฉพาะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันคืออาวุธทะลุทะลวงไปถึง C ตัวสุดท้ายแล้วดึง insight หรือดึงข้อมูลดึงพฤติกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของภาคธุรกิจที่จะไปสู่การเป็นสมาร์ทธุรกิจสมาร์ท SME เนี่ยในมิติของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือดิจิตอลแพลนนิ่งเนี่ยเรามีคำว่า touch point เรามีคำว่า ecosystem อาจารย์พอจะขยายอะไรตรงนี้ให้ภาพเห็นชัดขึ้นได้ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของทุกธุรกิจเลยนะครับมันก็คือ data เดี๋ยวนี้มันจะมีหลักการคือ data driven ครับนะครับถ้าผู้ประกอบการเมื่อกี้เราได้ยินเรื่อง 5F มาแล้วครับแล้วก็บางคนบางธุรกิจก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเริ่มทำอะไรยังไงผมบอกว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยครับคือคุณต้องเก็บข้อมูลหรือเก็บ data นี่เป็นจุดอ่อนอันนึงนะครับสำหรับบริษัทในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับว่าบริษัทในเมืองไทยส่วนใหญ่นะครับเราคิดว่าลูกค้าเราเป็น OEM เนาะลูกค้าเราเป็นเรารับจ้างเข้าผลิตอย่างเดียวฉะนั้น data การเก็บข้อมูลแทบไม่ต้องเก็บอะไรเลยเพราะอยากได้ข้อมูลอะไรก็ขอเข้ามาแล้วเราไม่ต้องเก็บอะไรเลยฉะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็นจุดอ่อนของธุรกิจของประเทศไทยเกือบจะทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนดูนะครับว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดละเราต้องทำDTC direct to customer แล้วฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเก็บข้อมูลก็ต้องกลับไปย้อนดูครับว่าข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเก็บเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างเช่นข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ของเราการซื้ออะไรบ้างครับซื้อเมื่อไหร่ซื้อเป็นฤดูกาลหรือซื้อเรื่อยๆอาจารย์ครับขออินเทอร์รัปต์สักนิดนึง
คำว่าถ้าสมมุติผมเป็น B2B business ผมต้องไปรู้ถึง C ตัวสุดท้ายว่าเขาซื้อแบบไหนละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับจริงๆถ้าเรารู้นะครับถ้าเรารู้เราจะสามารถมา transform ธุรกิจของเราได้จากเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยต้องรู้เนาะเราก็ไปคุยกับยี่ปัวซาปัวแล้วก็จบละใช่ก็แค่ถามเขาว่าเขาต้องการอะไรซื้อเมื่อไหร่ดีซื้อกี่โลอะเฮียอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้ต้องลงไปถึงกึ๋นของแต่เราถ้าเราเข้าไปถึง customer insight เลยอะครับที่เป็น end user เลยเนี่ยครับมันจะย้อนกลับมาได้ว่าเราจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงยังไงไม่จำเป็นต้องรอธุรกิจที่เราติดต่อด้วยเขาเปลี่ยนแปลงเราค่อยเปลี่ยนตามเขามันจะไม่ทันการแล้วมันจะช้าไปแล้วนะครับผมเลยอยากจะมาชวนคุยว่าสิ่งสำคัญของตัว data มันคืออะไรนะครับอยากให้ทุกท่านลองดูนิดนึงนะครับผมมีเคสตัวหนึ่งขึ้นมาทุกท่านคงรู้จักใช่ไหมครับแบรนด์นี้คือ Lazadaแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วถ้าใครเป็นนักช้อปปิ้งยุคแรกๆเลยนะครับอาจจะย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ใหญ่โตมากนะครับเป็นใหญ่โตมากถ้าใครจะซื้อสินค้าออนไลน์จะต้องนึกถึง Lazada นะครับแล้ว Lazada เป็นธุรกิจที่น่าทำไหมผมถามงี้ก่อนนะครับ Lazada เป็นธุรกิจที่น่าทำไหมถ้าเรามีเงินสัก100ล้านเราน่าไปลงทุนทำ e-marketplace แบบนี้ไหมครับหลายคนบอกน่าสนใจเนาะแต่ผมมีตัวเลขอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากกว่านั้นขึ้นมานะครับตามหน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็คือคุณทราบไหมครับว่า Lazada ในแต่ละปีย้อนกลับไปเลยนะครับตั้งแต่ปี56 57 58 59 60 61จนถึงณปัจจุบันไม่เคยมีกำไรเลยไม่ใช่แค่นั้นครับขาดทุนปีละหลัก100ล้านขาดทุนปีละหลัก100ล้านครับเป็นระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแล้วบอกว่าแล้วธุรกิจอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นถ้าเรามองในรูปแบบเดิมพาราไดม์เดิมเราจะบอกว่าธุรกิจนี้เลิกได้แล้วไม่น่าไปต่อได้ถูกไหมครับแต่สิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญนะครับขาดทุนเป็นหลัก100ล้านต่อปีแต่ทำไมยังมีคนทำธุรกิจนี้ครับไม่ใช่แค่ Lazada นะครับตอนนี้ทุกคนคงคุ้นเคยกับ Shopee ครับแล้วก็เซ็นทรัลบริษัทของประเทศไทยก็มาลงทุนทำ JD Centralแล้วเราลองดูจากภาพนี้นะครับทุกธุรกิจขาดทุนหมดเลยครับย้อนกับอันนี้ในภาพนี้ย้อนกลับไป3ปีก็ขาดทุนทั้ง3ปีแต่ไม่ใช่แค่หลักร้อยล้านนะครับขึ้นเป็นหลักพันล้านต่อปีเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วธุรกิจอย่างนี้ยังมีคนเข้ามาทำอยู่ยังมีคนมาลงทุนเพิ่มเติมเพราะอะไรครับสิ่งเฉลยคือหน้านี้ครับธุรกิจ Lazada ขายให้กับ Alibabaมูลค่าทั้งหมด 32,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับเป็น Lazada ที่เป็นอาเซียนทั้งหมดแล้วถามว่าอยู่ดีๆแจ็คหม่าเจ้าของ Alibaba จะมาซื้อ Lazada เพื่ออะไรครับทั้งที่ธุรกิจนี้จริงๆเป็นธุรกิจที่ขาดทุนเยอะมากครับแต่แจ็คหม่ากลับยอมจ่ายเงินถึง 32,000 ล้านสุดท้ายนะครับธุรกิจนี้คือธุรกิจในการขาย Data ครับAlibaba แทนที่ว่า Alibaba จะต้องมาตั้ง Marketplace แล้วขายสินค้าจาก AliExpress จากเต๋าเป่าที่เป็นเครือข่ายของ Alibaba เข้ามาในประเทศไทย Alibaba ใช้วิธีในการ take over Lazada เพื่อต้องการข้อมูลลูกค้าชอบสินค้าอะไรลูกค้าซื้อสินค้าอะไรในอาเซียนทั้งหมดอยู่ที่ Lazada ทั้งหมดฉะนั้น Alibaba บอก take ใช้เงินประมาณ 30,000 กว่าล้านเนี่ยครับแต่ได้ data ทั้งหมดมาครอบครองแล้วก็สามารถรู้เลยครับว่าประเทศไทยสินค้าอะไรขายดีเวียดนามอะไรขายดีลาวกัมพูชาพม่าอะไรขายดีทุกอย่างรู้หมดเลยครับครับฉะนั้นนี่แหละครับถึงบอกว่าอันนี้แหละครับความสำคัญของ Data ที่ Alibaba บอกเลยครับว่ายุทธศาสตร์อันนึงของ Alibaba คือ Data Driven ครับใช้ Data ในการขับเคลื่อนธุรกิจของเขานะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับถ้าเราลองดูนะครับตอนนี้ถ้าใครเข้าไป Shopee เข้าไปที่ Lazada หรือ Shopee ก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นครับว่าสินค้าจะมีส่งตรงมาจากประเทศจีนแบบส่งตรงมาเลยเยอะมากนะครับนี่คือการใช้ Data Driven นะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าเกิดแล้วธุรกิจเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กลงมาล่ะไม่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างยินดีที่จะขาดทุนปีละหลักร้อยล้านได้ถ้าไม่ได้ขนาดนั้นทำยังไงครับมันมีโมเดลที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างโมเดลตามรูปนี้เลยนะครับโมเดลการไลฟ์ขายของบนโซเชียลมีเดียหลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำเทรนด์มันมานะเราก็อยากไลฟ์ขายของกันนะแล้วการไลฟ์ขายของนี่มันมาจากอะไรครับจริงๆแล้วโมเดลในการไลฟ์ขายของเนี่ยครับมันมาจาก
พนพอยต์ของลูกค้าหรือมาจากอีโคซิสเต็มบางตัวนะครับเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรครับเพนพอยต์ของลูกค้าคืออยากกินผลไม้อยากกินผักผลไม้สดสดแต่ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าแล้วจะไปซื้อในตลาดมันก็มีอยู่แค่นี้เราอยากกินอย่างว่าอยากกินทุเรียนนะครับอยากกินทุเรียนพันธุ์แปลกๆเช่นพวงมณีหากินยากอย่างหลงหลินอย่างเงี้ยครับทุเรียนหลงหลินลับแลอย่างเงี้ยหากินยากแล้วเราจะไปหากินยังไงครับแต่ก่อนก็ต้องรอติดต่อคนกลางนะพ่อค้าคนกลางรับสินค้าจากเกษตรกรแล้วมาขายครับแต่ในยุคโควิดเป็นตัวเร่งตัวนึงครับให้เกิดดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมากขึ้นคนเริ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีแล้วใช่ไหมครับโดยปกติทุเรียนอย่างนี้ครับทุเรียนมะม่วงเป็นสินค้าที่เราขายครับให้กับนักท่องเที่ยวเป็นหลักคนไทยจะแทบไม่ค่อยได้กินแล้วครับมะม่วงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยหรือทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยส่งออกทั้งหมดใช่แต่ยุคโควิดมาทุกอย่างส่งออกโดนตัดทิ้งหมดครับฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเกิดการทรานส์ฟอร์เมชันตัวเองเหมือนกันแทนที่ว่าจะต้องส่งข้าวผ่านยี่ปั้วซาปั้วก็ออกมาขายด้วยตัวเองหรือ direct to customer เองแล้วเขาบอกเขาต้องทำยังไงล่ะครับเพราะคนกลางก็ไม่ซื้อละเพราะบอกว่าต่างชาติไม่มาคนกลางก็ไม่ซื้อฉะนั้นฉันออกมาขายเองเลยขายเองเอาง่ายๆครับผมบอกว่าการ transformation จริงๆไม่ยากขอแค่เรารู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรเรารู้ pain point ของลูกค้าแล้วจับให้ถูกอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวเรื่องทุเรียนเนี่ยครับคนอยากกินอยากของอร่อยแพงยังไม่เท่าไหร่ครับอยากกินแต่มันต้องอร่อยนะแล้วก็สดด้วยฉะนั้นมันเลยเกิดการไลฟ์ขายครับพอไลฟ์ขายก็คือสดจากสวนเลยครับและที่สำคัญไม่ต้องผ่านคนกลางราคาถูกด้วยนะครับฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์คือลูกค้าได้ประโยชน์แน่นอนครับแต่สิ่งสำคัญที่ตามมาคือคนขายมองแค่ว่าเราจะขายของอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไลฟ์ขายอย่างเดียวจบไหมไม่จบครับเพราะเราต้องมองทุกอย่างมันเป็นอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่ใช้ดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องครับโอเคเราไลฟ์กับคนซื้อเรียบร้อยครับจ่ายเงินยังไงล่ะจ่ายเงินยังไงครับจ่ายเงินเสร็จปุ๊บส่งยังไงครับส่งแล้วมันเสียหายไหมเสียหายแล้วเคลมยังไงครับทุกสิ่งอย่างมันเป็นอีโคซิสเต็มทั้งหมดใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราบอกเราขายปุ๊บให้โอนเงินเลยเฮ้ยโอนเงินแล้วคุณไม่ส่งของล่ะเกิดปัญหาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอันนี้แหละครับเลยบอกว่าเราจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นเช่นทรูของแบงค์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าทำยังไงโอนเงินแล้วมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเราซื้อสินค้าไปแล้วเราได้สินค้าไหมนี่คือระบบนะครับในการใช้ดิจิตอลมาทรานส์ฟอร์เมชันถัดมานะครับผมจะบอกหลายๆคนมองคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราใช้แค่โซเชียลมีเดียใช้ Facebook ใช้ Instagram ใช้ Line หรือตอนนี้ใช้ TikTok เข้ามาใช้ในการทำการตลาดอย่างเดียวพอไหมผมบอกว่าจริงๆมันไม่พอนะครับถ้าคุณมองแค่ตรงนั้นมันคือแค่1ทราฟฟิกเท่านั้น1ทราฟฟิกจาก Facebook 1ทราฟฟิกจาก IG เข้ามาในธุรกิจของเราแค่นั้นซึ่งไม่เพียงพอครับผมบอกว่าเราต้องมองธุรกิจของเรามันคือแพลตฟอร์มบิสเนสเราต้องมองธุรกิจเราเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสแล้วเราควรจะต้องมาเข้าใจครับว่าแพลตฟอร์มบิสเนสมันคืออะไรนะครับแพลตฟอร์มบิสเนสจริงๆคือง่ายๆครับมันคือการสร้างคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนระหว่าง2กลุ่มขึ้นไปถ้าดูจากภาพนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดเรามองแพลตฟอร์มบิสเนสแบบง่ายๆที่สุดก็คือเราลองมองเรื่อง e-marketplace เป็นหลักมันจะเป็นการเชื่อมระหว่างลูกค้ากับผู้ขายมาเจอการผ่านแพลตฟอร์ม Shopee Lazada ถูกไหมครับอันนี้คือแพลตฟอร์มแบบง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วแพลตฟอร์มนะครับว่าแพลตฟอร์มไม่จำเป็นต้องมี2กลุ่มแค่นั้นอาจจะมี3กลุ่มขึ้นไปก็ได้ครับอย่างในรูปนี้นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มของฟู้ดเดลิเวอรี่แทนที่ว่าจะมีคนขายร้านอาหารขายของมีผู้ซื้ออยากกินอาหารเราจะมีอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาก็คือตัว delivery provider ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่าธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับหลายคนจริงๆจะผมจะอธิบายนะครับว่าคำว่าแพลตฟอร์มจริงๆอ่ะมันดูเหมือนกับโอ้โหเป็นอะไรที่มันเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าแพลตฟอร์มจริงมันย้อนกลับมาแค่นี้แหละครับเราลองมองธุรกิจเริ่มต้นครับธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจดั้งเดิมเลยคือมีผู้ผลิต เอาไปขายสินค้าให้กับผู้บริโภคถูกไหมครับผู้ผลิตไปเจอผู้บริโภคเอาสินค้าไปขายให้เลยนี่คือการค้าขายในยุคแรกนะครับพอยุคถัดมาครับพอคนเริ่มเยอะขึ้นมาผู้ผลิตเริ่มเยอะขึ้นการที่ผู้ผลิตจะไปเจอผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยไม่ได้ละฉะนั้นก็เลยมีธุรกิจเกิดขึ้นมาที่เรียกว่าธุรกิจที่เป็นรีเทลเลอร์หรือธุรกิจที่เป็นโมเดิร์นเทรดเข้ามาตรงกลาง
ธุรกิจ Modern Trade ก็เข้ามาทำตัวเองเหมือนคล้ายๆมันเป็นแพลตฟอร์มอะครับเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับ ให้ผู้ซื้อส่งสินค้ามาที่ Modern Trade แล้วผู้ขายมาซื้อสินค้าที่ Modern Trade นี่คือธุรกิจในยุคก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับธุรกิจ Modern Trade ทำให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ผู้ผลิต ไปเจอผู้บริโภคหายไปครับผู้ผลิตจะมาเจอผู้บริโภคต่อหลังจะไม่ได้ละไม่สะดวกละเพราะลูกค้าไปผูกติดกับว่าต้องไปซื้อสินค้าที่ Modern Trade นะครับแต่ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดขึ้นนะครับยุคนี้เป็นยุคธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มครับธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มก็คือตอนนี้กลับกันแล้วนะครับผู้ผลิตสินค้าสามารถมาเจอกับผู้บริโภคได้โดยตรงโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรีเทลเลอร์มาเกี่ยวข้องฉะนั้นธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มก็จะเป็นธุรกิจที่มาฆ่าธุรกิจที่เป็นรีเทลเลอร์เห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเรามองภาพนี้ครับเราจะพยายามเราจะเข้าใจเรื่องการค้าขายของระบบโลกทั้งหมดเลยจะเป็นแบบนี้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เราเข้าใจง่ายๆอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่มันยิ่งใหญ่มากไม่ได้มูลค่าเป็นหลักโอ้เป็นหลักร้อยล้านพันล้านนะครับแต่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มูลค่าหลัก10ล้านขึ้นครับดูง่ายๆครับโซดาปรินติ้งธุรกิจนี้เริ่มต้นธุรกิจเขาเป็นธุรกิจปริ้นรูปครับถ้าทุกบอกว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจปริ้นรูปปรินติ้งอะครับมันน่าจะตายไปแล้วใช่ไหมดิจิตอลเข้ามาธุรกิจที่เป็นปริ้นรูปเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราถ่ายรูปเราก็ไม่ปริ้นเราก็เก็บไว้อยู่ในมือถือเราก็ไม่ปริ้นออกมาถูกไหมครับฉะนั้นธุรกิจที่เป็นปรินติ้งน่าจะเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าของธุรกิจนี้เขามีความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วต้องการทรานส์ฟอร์มธุรกิจตัวเองออกมาจะเลยเกิดเป็นธุรกิจโซดาปรินติ้งครับแต่สิ่งที่เขาขายไม่ได้ขายรูปภาพครับแต่เขาขายเป็นของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกฉะนั้นเขาไม่ได้ขายรูปภาพแล้วนะครับแต่เขาขายของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกให้สำหรับคนสำคัญของคุณนะครับฉะนั้นธุรกิจนี้แทนที่ว่าเราจะมองแค่ว่ามันคือแค่ printing นะครับมันเป็นของขวัญละถ้าของขวัญเราจะซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักอะครับเราจะซื้อของถูกไหมครับเราจะต่อราคาไหมครับมันไม่ใช่ละถูกไหมครับฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เติบโตดีมากครับนะครับเขาขายตอนแรกเขาขายรูปนะครับไม่แค่นั้นครับเขาเอารูปภาพเนี่ยแหละครับทำระบบขึ้นมาครับทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาใครต้องการจะสั่งรูปเข้าไปที่แพลตฟอร์มเขาครับส่งรูปเข้าไปในแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มมันสามารถออกแบบและจัดรายละเอียดรูปอยู่ตรงไหนมันจัดวางเลเยอร์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับสุดท้ายสามารถทำออกมาเป็นสินค้าได้หลากหลายรูปแบบโดยสินค้าทุกอย่างสามารถให้เป็นของขวัญคนได้ไม่ว่าจะเป็นการทำบนแมสครับการปรินติ้งบนแมสปรินติ้งบนเสื้อปรินติ้งบนกระเป๋านะครับสุดท้ายที่ออกมาครับซึ่งออกมานะครับกลุ่มเป้าหมายเขานะครับอยากจะบอกว่าเนี่ยนะครับอันนี้คือของขวัญเห็นไหมครับเวลาคนรับก็ดีใจครับคนให้ก็รู้สึกภูมิใจเพราะคนรับก็ดีใจนะครับผมอยากจะกลับมาที่ภาพแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับเราลองจำลองดูนะครับว่าแพลตฟอร์มตรงว่าธุรกิจโซดาปรินติ้งเขาทำแพลตฟอร์มยังไงบ้างเขาจับกลุ่มระหว่างคนที่อยากจะหาสินค้าให้กับคนที่เรารักกับจับกลุ่มกับคนที่อยากได้สินค้าอยากจะรับสินค้าบางอย่างที่มันดูดีนะครับตัวโซดาปรินติ้งทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างคนต้องการให้กับคนที่จะรับเชื่อมกันมาเห็นไหมครับโดยตัวโซดาปรินติ้งตัวเองไม่จำเป็นต้องออกแบบอะไรมากมายแต่ให้คนที่จะให้สินค้าเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดนะครับผ่านระบบแพลตฟอร์มฉะนั้นโซดาปรินติ้งตัวเองทำตัวเองแค่เป็นตัวกลางนะครับตัวกลางในการสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมานอกจากนั้นนะครับกลุ่มเป้าหมายก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กก็อยากจะเติบโตอยากจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ใช้ตัวโซดาปรินติ้งเนี่ยแหละครับสร้างแบรนด์สร้างสินค้าที่เป็นพรีเมียมสินค้าที่เป็นของแจกแล้วของแจกมันดูมีมูลค่ามีการออกแบบที่สวยงามขึ้นมานะครับนี่คือธุรกิจโซดาปรินติ้งถามว่าตรงนี้มันมูลค่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับก็บอกมูลค่าก็ไม่เยอะครับสินค้าชิ้นหนึ่งขายอยู่ประมาณ600บาทแต่ออเดอร์วันหนึ่งมีตกประมาณ100กว่าออเดอร์ครับ100กว่าออเดอร์ถ้าช่วงที่รับปริญญานะครับสินค้าวันหนึ่งมีออเดอร์ประมาณ 1,000 ออเดอร์ตกเดือนละประมาณล้านกว่าบาทปีนึงก็ตกประมาณ 10-20 ล้านบาทนี่สำหรับสินค้าที่เป็นธุรกิจปรินติ้งเล็กๆน้อยๆนะครับ
มูลค่าจริงๆก็ไม่น้อยเลยครับนี่เป็นตัวอย่างครับครับ มาถึงช่วงเวลานี้นะครับเราเริ่มถอดรหัสคำว่า Digital Transformation การที่จะไปสู่การเป็น Smart Business เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับอาจารย์อลงกรได้พูดถึงคำว่าระบบนิเวศนะครับแล้วก็พูดถึงก่อนหน้านั้นเลยในช่วงต้นๆก็คือคำว่า Data is the king Data is the new oil นะครับคือตอนนี้เนี่ยเราต้องหาวิธีการในการที่จะดึงข้อมูลลูกค้าเข้ามาให้ได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในโมเดลธุรกิจที่จะเป็นแค่ B2B ในอดีตหรือจะเป็น OEM แล้ววันนี้ถ้าท่านจะสร้างมูลค่าธุรกิจให้เติบโตแล้วก็ไปต่อได้เนี่ยวันนี้ต้องมีข้อมูลปลายทางต้องมีข้อมูลของลูกค้าแล้วโลกยุคใหม่ของคำว่า Digital Transformation เนี่ยมันทำให้เราเข้าถึงไม่ว่าท่านจะอยู่ในโมเดลธุรกิจใดๆก็แล้วแต่แล้ววันนี้อีกเช่นกันนะครับจริงๆก็ผ่านมาระยะนึงแล้วครับคำว่า Platform is eating the world นะครับเมื่อก่อนเราพูดถึงคำว่าซอฟต์แวร์ครับแต่วันนี้โลกยุคนี้จริงๆก็ผ่านมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเขาพูดกันว่าแพลตฟอร์มคือการบริหารเครือข่ายนะครับแล้วคนที่บริหารเครือข่ายที่ได้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบในเชิงของการแข่งขันมากที่สุดนะครับขณะเดียวกันเรามองเป็นเรียกว่าเป็นแอสเซทไลท์โมเดลคือเป็นโมเดลที่ลงทุนน้อยกว่าในโมเดลธุรกิจดั้งเดิมมากๆจริงๆแล้วทางฝั่งของ OEM หรือฝั่ง B2B business เนี่ยมีเคสแบบนี้ในโลกเยอะมากนะครับที่เขาผันตัวเองกลายมาเป็นแพลตฟอร์มนะครับแม้ว่าแม้กระทั่งเป็นโรงงานเกี่ยวกับการถลุงเหล็กเองก็ยังเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นเราถอดรหัสกันมาถึงช่วงนี้นะครับเราเริ่มเห็น C business เราเริ่มเห็น C customer เราเห็นเรื่องของตัว digital business เราเริ่มเห็นเรื่องของ data driven งั้นเรากลับมาที่เรื่องของธนาคารบ้างครับธนาคารเนี่ยเป็นองค์กรนึงที่ถ้าก่อนหน้านี้เราพูดถึงการ disrupt ตัวเองเนี่ยเป็นการ disrupt ที่ไม่ง่ายทีเดียวนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมแล้วก็อยู่บนเรื่องของความเชื่อถือด้วย TTB เป็นอีกองค์กรนึงที่วันนี้เราอยากจะให้พวกเราลองฟังดูครับว่าองค์กรแบบนี้เองก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าเป็น Agile Way มั้งครับคุณกนกพรนะครับ TTB อยู่ในยุคของการที่มีการเค้าเรียกว่าผนึกกำลังกับธนชาติด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาสู่เรื่องของ TTB ที่วันนี้กำลังจะ take off กำลังจะเป็นมิติใหม่ของการเงินของการบริการทางธนาคารของ SME ของภาคธุรกิจเราด้วยเนี่ยไม่ทราบจะอธิบายคำว่า Agile Way ของ TTB ยังไงดีครับค่ะก็จริงๆตอนต้นเนี่ยอาจารย์สายันช่วยเปิดประเด็นหนึ่งให้แล้วนะคะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงเร็วครับจริงๆเลยและเร็วขึ้นทุกวันด้วยนะคะก็TTB เราตั้งใจที่อยากจะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเร็วนะต้องทำงานแบบอาจายเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์หาพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ใช่สำหรับลูกค้าและที่สำคัญคือต้องทันต่อสถานการณ์สภาวะตลาดนะคะอาจารย์มองว่าตัวอาจาย Way of Work ของเราเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของ SME ได้ด้วยได้เช่นกันค่ะเพราะว่าหัวใจหลักเลยของเราเนี่ยคือการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงเข้าใจปัญหาของลูกค้าเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อที่เราจะได้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุดนะคะทีนี้ Agile Way of Work ของเราคืออะไรนะคะก็วันนี้เราอาจจะมีเวลาจำกัดนิดนึงอาจารย์ขอเล่าเป็นฉบับย่อแล้วเอาไว้โอกาสหน้ามีโอกาสอาจจะมาคุยเรื่องนี้กันโดยเฉพาะนะคะก็สรุปอยากจะสรุปออกมาเป็นภาพของจิ๊กซอว์3ชิ้นนะคะซึ่งจะขาดชิ้นไหนไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็จะทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ชิ้นแรกเลยคือการเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกนะคะผ่านการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นการคุยโดยตรงโดยการทำโฟกัสกรุ๊ปกับลูกค้าหรือการรับฟีดแบ็กจากทีมงานที่ได้มีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับลูกค้าอย่างเช่นของธนาคารเราเองเนี่ยก็จะมีทีมงาน RM ทีมงานเซลส์ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดแล้วก็รับฟีดแบ็กโดยตรงจากลูกค้ามาอยู่แล้วจิ๊กซอว์ชิ้นที่2ของเราคือการทำงานกันเป็นทีมแล้วที่สำคัญก็คือสมาชิกของทีมเนี่ยประกอบไปด้วยทีมงานจากหลากหลายฝ่ายเพื่อที่จะได้มาระดมสมองกันจากหลายๆมุมมองนะคะเพราะว่าเราตั้งเป้าที่จะหาสิ่งใหม่ๆหาโซลูชันใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดนอกกรอบฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆลองทำสิ่งใหม่ๆต้องกล้าคิดกล้าลองค่ะส่วนจิ๊กซอว์ชิ้นที่3คือการทดสอบ
ให้ลูกค้าในวงเล็กหรือว่า pilot customer เนี่ยได้ใช้งานจริงก่อนเพื่อที่เราจะได้รับโจทย์รับ feedback จากลูกค้ามาขัดเกลาตัว solution ก่อนที่จะออก full scale จริงนะคะก็เรียกว่าเป็นการ co-create ในการพัฒนา solution รับนำเอา feedback จากลูกค้ามาใช้ขัดเกลา solution ตลอดกระบวนการในการพัฒนาตัว solution ของเรานะคะทีนี้อาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเพราะว่าต้องบอกว่าทุก solution ของ TTB เนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการทำงานแบบนี้นะคะแบบ Agile Way of Work สิ่งที่อยากนำมายกเป็นตัวอย่างก็จะมีตัว TTB Smart Shop นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการร้านค้าเป็นแอปพลิเคชันในการรับชำระเงินด้วย QR แทนเงินสดนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นกันหลากหลายตัวในตลาดเรามีให้เห็นแทบทุกสีเลยนะแต่ TTB เราเจาะเข้าไปในเชิงลึกคือเราคุยกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจว่าเอ๊ะมันยังมีโจทย์ไหนอีกไหมที่ยังไม่ได้รับการ address ด้วย solution ที่มีอยู่ในตลาด ยังมี pain point ไหนไหมที่ลูกค้ามีจากการใช้แอปสีต่างๆนะคะ แล้วเราเอานำเอา input เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการออกแบบแล้วก็พัฒนาตัวโซลูชันนี้ซึ่งก็ทำให้ตัว TTB Smart Shop ของเราเนี่ยมีฟีเจอร์ที่แตกต่างจากแอปสีอื่นนะคะจะขอยกตัวอย่างมาไฮไลท์สัก3จุดจุดแรกก็คือตัวแอปเนี่ยเงินที่รับเข้ามาจะเข้าที่บัญชีทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการมากดแมนนวลดึงเงินเพื่อที่จะใช้นะเงินพร้อมใช้ทันทีก็สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าธุรกิจของเราในการสามารถนำไปใช้เป็นกระแสเงินสดที่ใช้ได้จริงโดยทันทีจุดที่2ก็คือแอปของเราเนี่ยเป็นแอปเดียวที่ไม่จำกัดจำนวนยูเซอร์ผู้ใช้งานไม่จำกัดจำนวนพนักงานเพื่ออะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าธุรกิจที่มีหลายสาขามีหลายๆแคชเชียร์นะคะเพื่อให้เห็นข้อมูลว่ารายการรับเงินเข้ามาเนี่ยรับมาจากสาขาไหนรับมาจากแคชเชียร์ไหนได้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะลูกค้าสามารถที่จะจัดการสิทธิ์ของยูเซอร์ได้เองเลยไม่ต้องยุ่งยากในการส่งแบบฟอร์มมาให้ธนาคารรอการเซตอัพจากธนาคารนี้จัดการได้เองเลยพอยต์สุดท้ายจะเป็นเรื่องของแดชบอร์ด Data is King นะคะก็เรามีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลยอดขายได้เรียลไทม์โดยไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าร้านอาจจะเดินทางไปเจรจาธุรกิจอะไรต่างๆอยู่ไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าแคชเชียร์ก็สามารถเห็นข้อมูลได้เรียลไทม์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกมาให้ทางเจ้าหน้าที่บัญชีนำไปต่อยอดทำอะไรต่างๆได้โดยไม่ต้องแมนนวลเพราะว่าแมนนวลทีก็ขึ้นชื่อว่าแมนนวลนี้ความผิดพลาดตามมาทันทีแน่นอนนะคะก็อันนี้ก็เป็นจุดหลักๆที่เรานำเอาอินพุตจากลูกค้ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะขอแถมอีกสักหนึ่งตัวอย่างตัว Quick Pay อันนี้ in trend เลยนะคะก็ตอบรับกับยุคสมัยที่ลูกค้าหันมาจับจ่ายออนไลน์ชำระเงินออนไลน์นะคะหรืออย่างที่อาจารย์โหน่งพูดถึงว่าการขายไลฟ์ผ่านทั้งช่องทางการไลฟ์สดเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆจะรับชำระเงินยังไงนะคะครับถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีเงินลงทุนในการสร้างเว็บไซต์เชื่อมต่อ API Payment Gateway เพื่อรับชำระเงินแต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กลงมาหรือว่าธุรกิจที่อาจจะเพิ่งขยายขยายไปสู่โลกออนไลน์เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมในแง่ของเงินทุนขนาดนั้นเราก็มีลอนช์ตัว TTB Quick Pay ออกมานะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นโซลูชันแบบง่ายและพร้อมใช้ให้ลูกค้า SME เนี่ยสามารถจะสร้างลิงก์เพื่อรับชำระเงินแล้วส่งลิงก์เนี้ยให้กับลูกค้าสามารถส่งได้ตามช่องทางที่สะดวกเลยไม่ว่าจะเป็นอีเมล SMS หรือจริงๆแล้วยุคนี้ก็คงเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Messenger พอลูกค้าได้รับเนี่ยคลิกลิงก์เข้าไปสามารถกรอกข้อมูลเลขที่บัญชีบัตรเครดิตได้เองนะคะแทนที่ธุรกิจจะต้องโทรไปขอเลขที่บัตรเครดิตจากลูกค้าซึ่งยิ่งนับวันพวกเรายิ่งกลัวที่จะให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์ทุกวันนี้นี่ทุกวันนี้มีทางกรมตำรวจโทรมา DHL Flash ไปรษณีย์เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่สร้างความสบายใจความเชื่อมั่นว่าเป็นลิงก์ชำระเงินแบบ secure นะคะลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเองได้ไม่ต้องบอกผ่าน call center อันนี้ก็ได้เป็นโซลูชันที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าธุรกิจจริงๆเราไม่ใช่แค่ SME นะคะmid corp size อะไรขึ้นไปเนี่ยก็นำเอาโซลูชันเนี้ยไปใช้แล้วโดยเฉพาะในช่วงโควิดมา
การขายออนไลน์เกิดขึ้นเยอะเนี่ยโซลูชันนี้ก็เป็นที่นิยมครับก็เราก็ดีใจค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ SME มีความพร้อมครับไม่พลาดโอกาสไม่พลาดการคว้าโอกาสในการสามารถที่จะแคปเจอร์ยอดขายที่มาจากช่องทางออนไลน์ด้วยวิธีการรับชำระเงินด้วยเครื่องมือการชำระเงินที่เหมาะสมแล้วก็ สบายใจต่อลูกค้าง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเชิญได้เลยนะคะ ค่ะครับคุณกนกพรครับสองตัวนี้ตัว Quick Pay กับตัว Dashboard เมื่อกี้เนี่ยมันได้จากกระบวนการที่เมื่อกี้เราเข้าไปรู้จักลูกค้าอย่างนั้นใช่ไหมครับข้อมูลพวกนี้ใช่ค่ะก่อนที่เราจะออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าว่าปัจจุบันจริงๆแล้วกระบวนการธุรกิจเป็นยังไงมีเพนพอยต์อะไรจริงๆจากตรงนั้นเนี่ยเรารับฟังเพนก่อนครับโซลูชันเนี่ยตามมาทีหลังพอเรารู้เพนละเราค่อยดูว่าไอ้อะไรที่จะตอบโจทย์ลูกค้าก็ถูกขัดเกลาจนกระทั่งออกมาเป็นยกตัวอย่าง2ตัวนี้ซึ่งต้องเรียกว่า Digital Collection Tools เนี่ยเป็นอะไรที่อินเทรนด์ในช่วงนี้ครับครับก็ต้องบอกว่าฟังดูแล้วนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบความสะดวกตอบความน่าเชื่อถือให้กับ SME แล้วก็เพนพอยต์นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับอยากให้กลับไปย้อนคิดอีกนิดนึงครับว่าตอนนี้เวลาท่านออก product ตัวใหม่หรือออกบริการหรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยมีเสียงของลูกค้าให้อยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือท่านคิดเองจากฝั่ง engineer ของท่านคิดเองจากฝั่ง marketing ของท่านหรือคิดเองจากฝั่งของภาคผู้บริหารแล้วอยากได้วันนี้โจทย์เปลี่ยนแล้วนะครับเริ่มเล็กๆน้อยๆจากแค่ฟังเสียงของลูกค้าจริงๆก็จะมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็น agility หรือ design thinking กระบวนการออกแบบทางความคิดนะครับเริ่มให้ความสนใจของการเข้าไปดึงตัว insight ตัว pain point ของลูกค้าจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนั้นจริงๆแล้วก็มีกระบวนการการทดลองทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิธีการทำงานในโลกยุคใหม่จริงๆนะครับแล้วมันทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพได้หัวข้อต่อไปนะครับผมย้อนไปสักนิดหนึ่งลำดับแรกนี่เราพูดถึงตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดการ disrupt จากองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับตัวที่สองเนี่ยเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจหรือวิธีการที่เขาเริ่มฟังเสียงของลูกค้าเราเริ่มเห็นโมเดลธุรกิจที่แตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นแพลตฟอร์ม business model นะครับงั้นเรามาลำดับของความสำคัญอีกตัวนึงเลยครับว่าถ้าจะสร้างความเข้มแข็งอย่างนี้เนี่ยคุณต้องมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินด้วยงั้นก็ต้องกลับมาถามอาจารย์สายันนะครับเราผ่านจุดที่สมมุติว่าเรารู้แล้วแหละว่าจะไปอะไรข้างหน้า5ปีนะครับโมเดลธุรกิจเริ่มเขียนละฟังอาจารย์โหน่งพูดเห็นเคสของ TTB แล้วเนี่ยเอาล่ะรู้ว่าจะทำอะไรงั้นฉันจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินหรือมองทิศทางของกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ตัวนี้เพื่อจะตอบ growth strategy หรือทิศทางในอนาคตยังไงครับอาจารย์คงต้องเริ่มจากการทำแผนธุรกิจนะครับเวลานี้อาจจะดูไม่สายเกินไปถ้าจะเช็คตัวเองก่อนว่าวันนี้เพิ่งยื่นงบวันสุดท้ายกันหลายคนก็เรียกว่า last minute เหมือนกันนะครับประจำเลยครับเหมือนยื่นภาษีเหมือนกันครับวันสุดท้ายวันสุดท้ายก่อนนะครับวันนี้คงต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีงบประมาณไหมต้องมารู้ตัวเองต้องเห็นหน้าตักตัวเองก่อนคือคำถามที่น่าตกใจก็คือในโดยเฉพาะ SME ยิ่งไซส์เล็กนะครับแม้ว่าใหญ่คำว่าเล็กนี่คืออาจจะ 3-400 ล้านนะครับหลายกิจการที่ทางอิสเมทเราเข้าไปช่วยวันแรกเราถามก่อนว่ามีแผนธุรกิจไหมนะครับในห้องสมมติ100คนก็อาจจะมีบางส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับถามว่ามีงบประมาณไหมอันนี้เหลืออยู่ไม่กี่สิบคนงบคำว่างบประมาณคือประมาณการงบการเงินของปี65นี้12เดือนเนี่ยยอดขายเท่าไหร่พอจะรู้แต่กำไรเท่าไหร่ไม่เริ่มไม่แน่ใจนะครับถ้าถามว่ามี projection ไหมคำว่า projection คือประมาณการทางการเงินอีก5ปีข้างหน้าอันนี้หนักเลยนะครับเหลืออยู่ไม่ถึง 5% โอ้นะครับยิ่งถ้าถามมีคำถามนึงว่าท่านรู้ไหมว่าวันนี้มูลค่ากิจการเท่าไหร่อันนี้แทบจะเงียบ 0.00 นะครับ SME เราไม่ทราบว่าวันนี้ถ้ามีคนจะมา take over เนี่ยจะขายเท่าไหร่เนี่ยครับไม่รู้ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองก็ยังไม่รู้ไม่รู้มูลค่าของตัวเองครับนะแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาประเมินท่านทุกวันครับนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่เรียกว่าอยู่ในตลาดแล้วเนี่ย เวลาจะทำอะไรตัดสินใจอะไรจะเดินเกมยังไงเนี่ยมันต้องดูเรื่องของผลกระทบต่อมูลค่ากิจการคือชัดเจนครับแต่คราวนี้มูลค่ามันจะขึ้นมันจะลงเนี่ย
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คำถามมันมี2คำถามแล้วปีหนึ่งท่านทำกำไรเท่าไหร่อีกคำถามหนึ่งที่เป็นหยิ่งกระหยางคือปีหนึ่งท่านจะทำเงินได้เท่าไหร่นะครับทำกำไรกับทำเงินไม่เหมือนกันเพราะนั้นกระแสเงินสด cash is king อีกตัวหนึ่งนะครับนอกจาก data is king แล้วเนี่ยกระแสเงินสดในชั่วโมงนี้ในชั่วโมงที่โลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วเราต้องใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ววงเล็บในทางกลับกันหยินกระหยางคือท่านต้องทำให้ธุรกิจท่านสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งมันก็มีวิธีมีตั้ง7ตัวนะครับจะสร้างยุทธศาสตร์ยังไงให้โกรธได้ตลอดเวลาอันนี้ก็พูดกันได้เป็นวันๆนะครับจะทำยังไงให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้น TTB เองเราก็มีหลักสูตรสอน productivity เยอะแยะเก่งเรื่อง lean เรื่องอะไรต่ออะไรทำกำไรเพิ่มขึ้นทำยังไงนะครับติดตั้ง digital transformation strategy ยังไงนะครับจะลดเงินทุนหมุนเวียนได้ยังไงหลายๆธุรกิจเนี่ยสต็อกนะครับลูกหนี้การค้านะครับต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากๆนะครับจะลดการลงทุนได้ยังไงเช่นสมัยนี้อาจารย์ใช่ไหมครับเราไม่ต้องสร้างโรงงานเองทุกอย่างเป็นแพลตฟอร์มทุกอย่างเป็นพันธมิตรไม่ต้องลงทุนขนาดใหญ่จะต้องสร้างโรงงานจะต้องซื้อเครื่องจักรทุกอย่างเดี๋ยวนี้ as a service เกือบทั้งหมดใช่แล้วนะครับแล้วก็จะลดต้นทุนทางการเงินอย่างไรเห็นไหมครับเจ็ดตัวเนี้ยถ้าบริหารได้ดีกระแสเงินสดมันจะเพิ่มถ้ากระแสเงินสดเพิ่มมูลค่ากิจการจะเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปอย่างนี้นะอาจารย์บอกว่าตอนนี้ถ้าจะมองความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อจะไปข้างหน้าต่อเนี่ยคุณจะต้องเห็นภาพของงบของคุณออกมาให้ได้นะครับแล้วตัวสำคัญอันนึงก็คือคุณจะต้องมีอัตราการเติบโตมีกระแสเงินสดนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าทางผู้ประกอบการเราอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญนะว่าไอ้ตัว free cash flow เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันมีก็เมื่อกี้บอกว่ามีเครื่องมือถึง7ตัวนะครับซึ่งค่อยๆเรียนรู้นะครับวันนี้ถ้าจะพูดกันก็จะถึงเที่ยงคืนซึ่งพวกเราก็จะอยู่กันไม่ไหวนะครับก็เป็น7ตัวที่เดี๋ยวไปถอดรหัสกันทีหลังแต่ก็เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับกลับไปคิดอีกนิดนึงครับเริ่มเห็นภาพข้างหน้ารู้ว่ามีความเสี่ยงจะเข้ามาจะไปต่อจะสร้างความเข้มแข็งทางการเงินวันนี้เนี่ยมีเรื่องของ7ข้อ7เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยท่านได้กระแสเงินสดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับที่จะรักษาการเติบโตแล้วไปสู่เรื่องของการรู้จักมูลค่าธุรกิจผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเรานะครับดำเนินธุรกิจมาเนี่ยอาจจะมองเรื่องของเฉพาะหน้าจะขายยังไงจะไปเก็บเงินยังไงจะออกสินค้ายังไงโรงงานจะแก้ปัญหาได้ไหมแต่ก็ต้องแบ่งสมองอีกส่วนหนึ่งนะครับมองถึงอนาคตด้วยเพราะไม่งั้นวันดีคืนร้ายเนาะธุรกิจอื่นๆที่เข้ามาแล้วท่านก็อาจจะถูก disrupt แล้วก็หายไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญผมคิดว่าเราค่อยๆทยอยลำดับความคิดให้ทางท่านผู้ฟังนะครับค่อยๆเห็นภาพแล้วก็คลี่คลายภาพออกมาเป็นระยะงั้นกลับไปที่อาจารย์หน่งนะครับอาจารย์ลงก่อนพอเราพูดเรื่องของการเงินที่จะเข้มแข็งเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันต้องลงทุนแล้วมันจะวัดผลหรือมีเครื่องมืออะไรไหมครับวันนี้เราพูดถึงงบการเงินแล้วนะเราพูดถึงแคชโฟลว์แล้วเราพูดถึงมูลค่าธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าไปในมิติของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่ไปเรื่องของยอดขายไปเรื่องของการวัดผลไปเรื่องของการดูพวกนี้เรามีอะไรบ้างครับมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราควรรู้ครับการทำธุรกิจควรจะต้องมี business model ใช่ไหมครับการทำการตลาดเหมือนกันครับมันต้องมีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโมเดลดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโมเดลครับมันคือการวางแผนเราส่วนใหญ่นะครับคนที่ทำธุรกิจจะมีการวางแผนธุรกิจอยู่แล้วแต่99% เหมือนกันครับไม่มีการวางแผนการทำการตลาดเพราะเราจะคิดว่าส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเป็น OEM เราคิดว่าเราเป็น B2B ฉะนั้นการทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องวางแผนอะไรมากขอแค่มีเซลล์คนนึงไปติดต่อคือชัวร์แล้วตลาดชัวร์แล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มัน disrupt ไปแล้วถูกไหมครับตอนนี้มันต้อง transformation ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าเราจะเป็นโรงงานแบบไหนก็ตามนะครับเราจะต้องหันมาDirect to customer อาจจะมี Facebook ขึ้นมาก่อนก็ได้ครับ Facebook คือไม่ใช่ทุกสิ่งนะครับแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ transformation ตัวเองครับนะครับมี Facebook ขึ้นมามีเว็บไซต์มี LINE ขึ้นมานี่คือจุดเริ่มต้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการยังขาดครับหลังจากการวางแผนนะครับคือคุณต้องมีงบประมาณในการทำการตลาดด้วยครับถ้าเกิดเราไม่มีการวางงบประมาณในการทำการตลาดเลย
ซึ่งมันเป็นอะไรมันเป็น weak point ของ SME ที่เป็น OEM อยากได้รายได้แต่ไม่มีงบลงทุนตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะมีงบลงทุนสำหรับการผลิตกระบวนการผลิตมีเงินครับแต่ถามว่าแล้วการตลาดล่ะไม่มีครับฉะนั้นอย่างแรกเลยครับถ้าวันนี้นะครับผู้ประกอบการทุกคนลองหันกลับไปดูครับว่าเรามีตั้งงบประมาณทางการตลาดไว้หรือยังครับอาจจะยังไม่ต้องเยอะครับเพราะงบประมาณทางด้านการตลาดอาจารย์กำลังพูดถึงเฉพาะงบการตลาดบนออนไลน์หรือว่าทั้งออนไลน์และออฟไลน์จริงๆต้องตั้งแบบองค์รวมครับครับคือต้องมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่บอกว่าแต่ง่ายที่สุดนะครับคุณตั้งแค่ออนไลน์เป็นหลักก่อนครับเพราะออนไลน์มันใช้เงินไม่เยอะใช่จริงๆการทำการตลาดนะครับเดือนนึง 10,000-20,000 เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับกับธุรกิจมูลค่าธุรกิจคุณเป็น100ล้านนะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์คำว่า 10,000-20,000 เนี่ยก็เพียงพอความหมายคือ 10,000-20,000 มันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงด้วยใช่ไหมครับต้องบอกว่าเริ่มต้นนะครับไม่ใช่บอกว่า 10,000-20,000 คุณจะเข้าถึงลูกค้าเป็นหลักล้านคนส่งไปต่างประเทศไม่ได้นะครับนี่คือเริ่มต้นใช้เงิน 10,000-20,000 เนี่ยคืองบประมาณเบื้องต้นในการลงโฆษณาแค่แพลตฟอร์มเดียวนะอาจจะ Facebook ครับ 10,000-20,000 แต่ก็ต้องกลับมาดูอีกครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยครับตัว target audience ของเราเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มไหนครับนะครับเนี่ยครับต้องมีการวางแผนนะมีการวางแผนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งผมขอสรุปนะครับวางแผนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งวางแผนงบประมาณครับและที่สำคัญนะครับผมบอกว่างบประมาณที่จะเหมาะสมกับการทำการตลาดจริงๆในชีวิตจริงนะครับคือประมาณ 20-30% ของยอดขายถ้าใครเคยทำธุรกิจที่เป็น fast moving product อย่างเงี้ยครับ 20-30% ของยอดขายคืองบประมาณในการทำการตลาดฉะนั้นผมเลยบอกว่าขอให้ทุกท่านตั้งครับว่าคุณจะทำออนไลน์หรือออฟไลน์ขอให้ตั้งงบประมาณไว้เลยครับ 20-30% ของยอดขายตีมาเป็นงบประมาณในการทำการตลาดครับครับการที่มีงบประมาณนะครับท่านผู้ฟังครับมันจะทำให้เห็นกิจกรรมหรือกระบวนการหรือแผนงานแล้วมันก็จะทำให้เห็นตัวชี้วัดมันจึงจะเป็นการบริหารการจัดการที่มีเป้าหมายแล้วก็มีการมองถึงเครื่องมือที่จะเข้าไปถึงได้เราพูดกันมาถึงวันนี้นะครับถึงช่วงเวลานี้เนี่ยครับท่านผู้ฟังครับลองค่อยๆละเมียดละใบกับไอเดียที่เรานำเสนอนะครับหนึ่งเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนละ business model เปลี่ยนเทคโนโลยีเข้ามาระบบนิเวศหรือเพื่อนหรือเครือข่ายพันธมิตรเริ่มเข้ามานะครับวันนี้เราพูดในเรื่องของการคิดโมเดลธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การเติบโต5ปีเราพูดถึงเครื่องมือการตลาดในเรื่องของดิจิตอลในการเข้าถึงซึ่งตอนนี้เราบอกว่าการรู้จักลูกค้าแล้วรู้ข้อมูลรู้ใจของลูกค้ากลายเป็นเรื่องที่สำคัญ TTB ได้พูดถึงและยกตัวอย่างมาแล้วนะครับจริงๆในการทำธุรกิจยังมีพาร์ทอื่นๆอีกไม่ว่ากระบวนการผลิตก็ต้องมีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในทุกอนูของการทำทรานส์ฟอร์เมชันและแน่นอนครับในการทำทรานส์ฟอร์เมชันพวกนี้นอกจากท่านจะต้องรู้เองเห็นเองมีแผนแล้วท่านต้องมีเครือข่ายต้องมีผู้ช่วยขณะเดียวกันเนี่ยการทำเรื่องพวกนี้มีเรื่องของการที่จะต้องมีงบต้องมีเงินต้องมีกำลังทุนในการสนับสนุนดังนั้นกลับไปถามครับคุณกนกพรครับเราพูดมาเรื่องของการเป็นสมาร์ทบิสเนสเราพูดถึงการเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ย TTB ตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ในเรื่องของดิจิตอลโซลูชันสำหรับคนที่ฟังมาถึงนาทีนี้แล้วเริ่มร้อนละอยากจะเริ่มขยับละ TTB มีอะไรให้บ้างครับค่ะก็ต้องบอกว่าเราเอาความเข้าใจลูกค้าเข้าใจตลาดเข้าใจเทรนด์มาใช้ในการพัฒนาโซลูชันทางการเงินนะคะซึ่งเป้าหมายของเราคือเราอยากจะทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินการจัดการ financial health ของลูกค้าธุรกิจเราเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วตอบโจทย์ด้วยนะก็แจ้งอาจจะฉายภาพเป็นองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือแพลตฟอร์มในส่วนของแพลตฟอร์มเนี่ยเรามี TTB Business One นะคะเป็นDigital Banking Platform สำหรับลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะเลย ค่ะซึ่งเราได้มีการพัฒนาปรับรูปโฉมออกฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ลอนช์เวอร์ชันล่าสุดไปเมื่อปลายปี2020นะคะตัว TTB Business One เนี่ยมาในคอนเซ็ปต์ของ One ก็คือระบบเดียวตอบโจทย์ทุกอย่าง One Platform คือด้วยตัวระบบเดียวเนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตถ้าเราลองนึกภาพธุรกิจเนี่ยผู้ใช้งานระบบของแบงค์เนี่ยมีหลายฝ่ายเจ้าหน้าที่บัญชีก็ต้องเป็นคนเตรียมพวกข้อมูลธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจจะต้องลงรายละเอียด
แล้วก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละในการทำคำสั่งนะคะจากออฟฟิศส่วนผู้เจ้าของธุรกิจเองเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถเข้าใช้ผ่านสมาร์ทโฟนในการอัพรูฟรายการหรือว่าผ่านสมาร์ทโฟนหรือผ่านแท็บเล็ตในการดูยอดเงินดูแดชบอร์ดต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือระบบเดียวกันเป็นข้อมูลเดียวกัน เรามีการปรับหน้าตาหน้าจอให้สะดวกกับการใช้งานขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์นะคะส่วน one to control ก็คือระบบเดียวเนี่ยทำได้ทุกประเภทของธุรกรรมรองรับเรื่องของการซื้อขายรับจ่ายไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศ รวมไปถึงเรื่องของ OD ทั้งหมดอยู่บนระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องปวดหัวในการจำ user password เข้าแยกระบบ log in log off ต่างๆนะคะทั้งหมดนี้รันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน one to command ก็ต่อเนื่องจาก one to control ด้วยความที่ทุกอย่างอยู่บนระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นระบบเดียวให้ข้อมูลครบรอบด้านแดชบอร์ดเนี่ยผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่ finance ก็สามารถเห็นข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยอดเงินธุรกรรมหรือวงเงินOD ต่างๆนะคะก็สามารถดูได้บนระบบเดียวนั่นคือองค์ประกอบแรกคือแพลตฟอร์มส่วนที่สองสำคัญมากๆเช่นกันคือบัญชีนะคะเราก็มีทำแพ็กเกจบัญชีสำหรับ SME คือ TTB SME One Bank นะคะที่เราได้ทำการพูดคุยและศึกษากับลูกค้ามาแล้วว่าธุรกรรมประเภทไหนจะตอบโจทย์ SME นะคะก็ทำแพ็กเกจบัญชีออกมาที่ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ SME ด้วยก็จะเห็นจากบนสไลด์ได้เลยว่าฟรี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 นะคะก็คือธุรกรรมต่างๆการโอนไปยังธนาคารต่างๆเนี่ยก็ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะสามารถโอนให้คู่ค้าโอนเงินเดือนฟรีในแง่ของการค่าเรียกเก็บเช็คข้ามเขตนะคะหรือว่าอย่างตัวเช็คบุ๊กก็1ฟรี1นอกจากนี้เรามองนอกจากมอง SME แล้วเนี่ยเรามองไปถึงพนักงานของ SME ด้วยพนักงานที่ใช้บัญชีของ TTB เองก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายซึ่งรวมไปถึง1ไฮไลท์เลยที่ลูกค้าเราชอบพนักงาน SME ของเราชอบก็คือกด ATM ได้ทุกตู้ทุกสีทุกที่ทุกจังหวัดไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะก็ไม่ต้องกังวลนับครั้งว่าเอ๊ะจะเกินเราจะโดนชาร์จค่าธรรมเนียมหรือเปล่านะคะทีนี้องค์ประกอบสุดท้ายที่3ซึ่งเราเข้าใจดีว่าสำคัญมากๆนะคะก็คือแหล่งเงินทุนในการที่ SME จะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงแล้วรวมไปถึงการขยายการเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะTTB เราก็มีทั้งตัวTTB SME Smart and Fast ตามชื่อเลยจุดเด่นก็คืออนุมัติเร็วก็จะตอบโจทย์เพื่อมา เสริมสภาพคล่องแบบเร่งด่วนนะคะในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาท อีก product หนึ่งนะคะในแง่ของแหล่งเงินทุนก็คือ TTB SME Smart Biz อันนี้ก็จะเน้นตอบโจทย์ครบนะคะทุกความต้องการก็คือทุกประเภทของวงเงินตามประเภทของธุรกิจนะคะนี่ก็จะเป็นสินเชื่อทางธุรกิจที่เรามีมอบให้กับทางลูกค้าธุรกิจ SME ค่ะครับครับคุณก็ขอกลับไปสไลด์สักทีสักแป๊บนะครับกลับได้ไหมครับเมื่อกี้เห็นไอตัวสมาร์ทอันนี้บอกว่าดูวงเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับแล้วก็ได้วงเงินคำว่าวงเงินตัวนี้เนี่ยพิจารณาจากการทรานแซคชั่นบนโมบายด้วยไหมครับหรือว่าด้วยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็ยอดขายก็ควรต้องผ่านแบงค์ให้แบงค์รู้นะฮะแล้วก็จะปล่อยคู่ได้เร็วนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นเครื่องมือเป็นโซลูชันอันหนึ่งของทางTTB นะครับที่จะตอบโจทย์ลูกค้านะครับมีทั้งเรื่องของ SME Smart and Fast แล้วก็ Smart Biz นะครับก็ในรอบแรกนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราในเวลาชั่วโมงครึ่งยังไม่ดีนักนะครับก็ใกล้ๆแล้วล่ะครับเราค่อยๆ คลี่คลายวิธีคิดนะครับการสู่ไปเป็น Smart Businessมีหลักคิดยังไงแล้วก็มีข้อคอนเซิร์นมีอะไรบ้างนะครับงั้นณช่วงนี้นะครับผมฝากไปที่ทาง MC ของแบงก์ก่อนสักนิดนึงครับเห็นเหมือนจะมีการบ้านอะไรให้ทำครับเชิญครับค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะเต็มอิ่มมากๆนะคะอาจารย์กับข้อมูลเนื้อหาในหัวข้อ Digital Transformation for SME Growth and Sustainability นะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามา
ข้าสู่ช่วงคำถาม Q&A นะคะแต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นดิฉันต้องขออนุญาตรบกวนทุกท่านนะคะช่วยทำแบบประเมินในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่อนำไปปรับปรุงค่ะแก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไปนะคะเพียงรบกวนทุกท่านค่ะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะคะหรือว่าจาก Active Link ที่ทางทีมงานส่งเข้าไปในห้องแชทนะคะซึ่งทุกๆความเห็นจากทุกท่านนะคะ TTB ก็จะนำมาต่อยอดค่ะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในการจัดงานครั้งต่อไปในโครงการ Finbit by TTB ค่ะก็สำหรับทุกท่านที่สแกนแล้วนะคะรบกวนสละเวลาเติมแบบสอบถามให้เราสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมทำการส่งแบบประเมินในครั้งนี้ค่ะตอนนี้ทางทีมงานของเราก็กำลังรวบรวมคำถามนะคะในช่วง Q&A ของเราเพื่อให้วิทยากรได้มาคลายข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านนะคะโดยต้องขออนุญาตนะคะส่งช่วงนี้กลับไปนะคะหลังจากทีมงานเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งช่วงนี้กลับให้กับดร.ธนันท์อีกครั้งเพื่อตอบคำถามนะคะครับก็กลับมาอีกรอบนะครับเป็นรอบสุดท้ายเผื่อจะตอบคำถามนะครับสำหรับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับคิดว่าจะมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับหรือว่าจะฝากไว้กับทางแบงค์เขาอีกทีก็ได้นะครับตรงไหนที่ตอบได้ก็คงจะตอบกลับไปแต่ก็มีคำถามมาตัวที่หนึ่งนะครับเชิญคุณกนกพรก่อนนะครับก็น่าจะมีคนยังสนใจอยู่นะครับคำว่า financial solution เนี่ยเพิ่ม customer experience และ satisfaction ได้อย่างไรบ้างแล้วสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างไรบ้างเข้าใจว่าเมื่อกี้นี้2ตัวนั้นก็ประมาณนี้อยู่ช่วยขยายทีครับท่านผู้ฟังอยากทราบในรายละเอียดอีกทีครับค่ะยินดีค่ะแจ้งอาจจะขอย้อนกลับไปแตะในเรื่องของ TTB Agile Way of Work สักนิดหนึ่งซึ่งเป็นแกนหลักในการทำงานของเราจริงๆนะคะเราพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็ฟังเสียงจากลูกค้าซึ่งก็ทำให้เราได้อินไซต์ถึงคีย์เพนพอยต์ของลูกค้าในการใช้ดิจิตอลแบงกิ้งแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันนะคะ อย่างหลักๆเลยที่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของการที่ต้องเข้าใช้งานหลายๆระบบเช่นถ้าทำธุรกรรมภายในประเทศเข้าระบบหนึ่งนอกประเทศเข้าระบบหนึ่งสินเชื่อเข้าระบบหนึ่งนะคะประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆก็คือข้อมูลไม่เชื่อมต่อระหว่างตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับโมบายแบงกิ้งถ้าทำเครื่องจากสำนักงานเป็นผ่านเดสก์ท็อปก็ระบบหนึ่งจะเข้าใช้งานโมบายเป็นอีกระบบหนึ่งนะคะแล้วก็อีกพอยต์หนึ่งเลยได้ยินบ่อยเช่นเดียวกันก็คือ เงินที่ได้รับโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยไม่ทราบแหล่งที่มาโอ้อันนี้สำคัญไม่รู้โอนมาจากใครลูกค้าคนไหนนะคะซึ่งก็ทำให้ลูกค้า SME เนี่ยตอบสนองลูกค้าได้ช้าเพราะว่าเงินโอนเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้จักใครไม่รู้ลูกค้าคนไหนสั่งอะไรอย่างนั้นต้องโทรติดตามกว่าจะเรคคอนไซล์ได้กว่าจะเคลียร์ยอดลูกหนี้กว่าจะเคลียร์วงเงินสินเชื่อบางทีมีสินเชื่อการค้าให้กันละกันนะคะเราก็เอาอินพุตเหล่านี้ค่ะมาใช้ถ้าจะไปคอนเน็กถึงเมื่อสักครู่ที่เล่าในส่วนของ TTB Business One ตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อกันไม่ว่าจะผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านโมบายแล้วที่สำคัญก็คือออนไลน์สเตทเมนต์เนี่ยมีข้อมูลในรายละเอียดว่าเงินโอนเนี่ยได้รับมาจากใครเพราะฉะนั้นการออกแบบตัว financial solution ในนี้ก็ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจเราเนี่ยสามารถตอบสนองกับลูกค้าของเขาได้รวดเร็วขึ้นเป็นการปรับปรุงเรียกว่าเพิ่มปรับ experience นะคะประสบการณ์ของตัวลูกค้า SME เองและลูกค้าของ SME ด้วยนะคะก็ทำให้อันนี้ก็เป็นคีย์พอยต์หนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยมีการ adopt ใช้ digital banking platform เยอะอย่างที่แชร์ตัวเลขไปก่อนหน้านี้นะคะทั้งจำนวนผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นจำนวนรายการก็เพิ่มมากขึ้นก็ TTB เราเองก็จะยังคงเดินหน้าในแง่ของการฟังเสียงจากลูกค้าฟังเสียงจากลูกค้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงโซลูชันเราออกรีลิสต่างๆเพิ่มขึ้นมาฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นและดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับครับครับท่านผู้ฟังครับที่ทางคุณกนกพรได้พูดถึงแล้วก็ตอบคำถามนะครับคำว่า customer experience เนี่ยหรือประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยคำนี้เป็นคำที่มีอิทธิพลแล้วก็มีพลังสูงมากนะครับกับโมเดลธุรกิจนะครับวันนี้มีจำนวนเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าไปสร้าง
ขาเรียกว่าสร้าง good customer experience เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าสร้าง customer experience ที่ดีได้นี่นะครับวันนี้สามารถที่จะโค่นคู่แข่งขันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับกลับไปคิดดูสิครับว่าอดีตจนถึงวันนี้เนี่ยประสบการณ์ที่ลูกค้าใช้สินค้าเราติดต่อเราหรือแก้ปัญหากับเราเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมยังใช้เครื่องมือเดิมๆไหมอยู่แล้วจะทำยังไงให้ดีขึ้นนะครับจงพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะมีคนอื่นเข้ามาช่วยท่านแก้อากันกลับไปคำถามต่อไปครับถึงคุณอรงกรนะครับ เขียนมาว่าอย่างนี้ครับเยอะไปหมดแล้วครับวันนี้ถ้าเปิดใน Google นี่เครื่องมือการตลาดนี่ถ้าตามฟังนี่ชาตินี้ทั้งชาตินะครับ ก็ยังไม่จบนะครับท่านคิดว่าเราควรจะมีวิธีเลือกมันยังไงแล้วเอาแบบไหนดีที่มันได้ผลด้วยจับต้องได้วันนี้มันเยอะมากจริงๆอาจารย์ใช่ครับแล้วเครื่องมือพวกนี้ต่อไปในอนาคตก็จะเยอะมากกว่านี้อีกเรื่อยๆเอาเลยครับมันจะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับฉะนั้นผมเลยย้อนกลับมาที่ตัวหลักการของเราก่อนการทำธุรกิจต้องมีการวางแผนการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคุณก็ต้องวางแผนเหมือนกันนะครับวางแผนเริ่มต้นจริงๆคือง่ายๆนะครับผมจะมีโมเดลในการวางแผนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโมเดลออกมาแต่สิ่งสำคัญในการวางแผนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโมเดลทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกันอยู่3สิ่งอย่างแรกเลยครับคุณทำการตลาดออนไลน์คุณต้องการอะไรตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดครับซึ่งมันอาจจะแตกต่างไม่เหมือนกับการวางแผนธุรกิจเพราะวางแผนธุรกิจคือกำไรแต่วางแผนการตลาดมันมีหลายองค์ประกอบครับอาจจะเป็นแบรนด์ awareness อาจจะเป็นต้องการให้คนมามีส่วนร่วมหรือเรียกว่า engage หรือต้องการยอดขายมันมีหลายสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดขึ้นมานะครับต้องอย่างแรกเลยครับคุณทำการตลาดคุณต้องการอะไรครับกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนครับ1ปี3ปีคุณต้องการอะไรครับเราจะได้รู้ครับว่าเราทำการตลาดตรงนี้มัน success หรือวัดได้ด้วยเนาะวัดได้ครับครับอย่างงานอย่างที่2ครับการทำการตลาดออนไลน์หรือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสิ่งสำคัญพิเศษเลยที่ไม่เหมือนกันเลยคือคุณจะต้องมี key message content ที่ชัดเจนครับว่าคุณต้องการจะสื่อสารอะไรจุดแข็งสินค้าจุดขายสินค้าของเราคืออะไรแล้วสื่อสารให้ตรงจุดถ้าไม่มีคีย์เมสเสจการตลาดออนไลน์ไม่มีทางประสบความสำเร็จนะครับและอย่างที่3 target audience กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครครับเพราะคนที่เป็นวัยรุ่นคนที่เป็นวัยกลางคนคนที่เป็นผู้สูงอายุรับสื่อหรือสนใจสื่อไม่เหมือนกันครับถ้าเราวางแผนอย่างนี้ได้นะครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าเราควรจะต้องใช้เครื่องมือตัวไหนใช้เครื่องมือที่กลุ่มเป้าหมายของเราใช้งานอยู่เมื่อเราเลือกอย่างนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายเราใช้งานอยู่เราก็รู้แล้วครับว่าเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรนะครับพอวางเรียบร้อยเสร็จอย่าลืมครับที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องกำหนดงบประมาณในการทำการตลาดหลายคนมองว่าการทำการตลาดออนไลน์มันไม่มีต้นทุนไม่ต้องใช้เงินเลยคุณก็โพสต์ Facebook เปิด Facebook ก็ไม่เสียตังค์เปิด LINE ก็ไม่เสียตังค์เปิด LINE OA ก็ไม่ต้องเสียตังค์ YouTube ก็ไม่ต้องเสียตังค์ฉะนั้นเราไม่ได้มีต้นทุนสิแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าลองสังเกตครับว่า Facebook เปิดให้ใช้ฟรีแต่คุณโพสต์ลง Facebook มีคนเห็นไหมครับไม่มีฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเขาเปิดให้ใช้ฟรีครับแต่การจะให้มันมีประสิทธิภาพคุณต้องมีงบประมาณในการรันมันด้วยนะครับฉะนั้นตอนผมสรุปนะครับว่าโอเคเรื่องต้นเราต้องวางแผนครับพอวางแผน3ส่วนใช่ไหมครับวางแผน3ส่วนคือวัตถุประสงค์คอนเทนต์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายและที่สำคัญครับเราวางได้เสร็จเรียบร้อยกำหนดงบประมาณลงไปในแต่ละเครื่องมือที่เราจะใช้ด้วยครับครับก็ชัดเจนนะครับผมคงไม่ต้องสรุปนะครับว่าเครื่องมือมีเยอะก็จริงแต่คุณมีเป้าแล้วหรือยังคุณมีกระบวนการแล้วหรือยังแล้วคุณรู้จักลูกค้าแล้วหรือยังนะครับนั่นก็เป็นบทสรุปในฝั่งของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่มีเยอะไปหมดงั้นมาที่อาจารย์สายันนะครับคำว่าทำแผนธุรกิจเนี่ยมันควรจะยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตอย่างไรบ้างผมพยายามจะทำความเข้าใจกับคำถามนี้นะครับคือปกติคนทำแผนธุรกิจก็จะเขียนเอาไว้มันอาจจะเขาเรียกว่าสแตติกนิดนึงคือแข็งๆนะครับแต่มันจะพร้อมกับการเกิดมาเกิดถูก disruptหรือมันเกิดเห็นโอกาสใหม่ๆหรือมันเกิดเห็น challenge ใหม่ๆเราจะเข้าไปเปลี่ยนหรือเรามีวิธีคิดยังไงกับคำว่าแผนธุรกิจครับครับก็คำจริงเป็นคำถามยอดฮิตนะครับตอนนี้การทำแผนยุทธศาสตร์ในภาษามันจะดูแข็งๆยุทธศาสตร์10ปี5ปีเนี่ยพวกสตาร์ทอัพอาจจะไม่เห็นด้วยเขาบอกเขาไม่มีแผนมีแต่ pitch deck ครับเ
ราะว่าแผนตอนเช้าไม่เหมือนแผนตอนบ่ายอะไรเงี้ยห้ามอ่านแผนเกินเวลา2รอบใช่ไหมเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากแต่จริงๆแล้วผมก็ยังคิดว่ามันก็คุ้มค่าที่ควรจะทำแผนนะควรจะมีควรจะมีถ้าพูดถึงแผนธุรกิจเนี่ยเอาให้ถึงตัวเลขส่วนใหญ่มันมีแต่ไอเดียสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะทำเนี่ยให้บทสรุปของแผนเนี่ยมันมี protection 5ปีแต่กลไกในการที่จะปรับตัวหรือปรับยุทธศาสตร์ตามแผนตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของ SME เราครับเราไม่ค่อยมีนักวิเคราะห์ SME เราไม่มีนักวิเคราะห์เอาแค่สมุดฉันปิดบัญชีให้ถูกก่อนก็มีแต่นักทำเนอะอาจารย์เนอะครับคราวนี้เราจะทำยังไงให้เรามองโลกตามจริงตามทันตามจริงและตามจริงแล้วก็ตามทันภาษาวิชาการมันคือ fact based management นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทมีขีดความสามารถในการมองโลกตามจริงและตามโลกให้ทันนะครับยุทธศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับนั่นมีกลไกในการทำภาษา productivity เราเรียกว่า PDCA plan do check act เพราะฉะนั้นทุกเดือนปิดบัญชีมามีคนนั่งวิเคราะห์รีวิวสักหน่อยประชุมแผนกันทุกวันที่15ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทำให้มันรวดเร็วปิดงบให้มันเร็วๆดูผลประกอบการแล้วปรับแผนผลแผนผลแบบนี้ถ้าเรามีกลไกนี้เราก็จะสามารถที่จะปรับแผนให้มันยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็เราจะได้ปรับตัวทันกับเหตุการณ์ได้เท่าทันครับครับครับท่านผู้ฟังครับปกตินี่เรามักจะคิดแผนกันเนาะแล้วเราก็จะสื่อสารกับคนในองค์กรเสร็จแล้วแล้วเราอาจจะไม่เคยหยิบแผนนั้นมาคุยกันอีกเลยนะครับอาจจะดึงมาคุยกันในระดับไตรมาสบางแห่งเป็นเดือนบางแห่งนี่ครึ่งเดือนนะครับเราประชุมกันทีอัปเดตกันทีเพื่อให้เห็นสถานการณ์ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับว่าถ้าท่านกลับไปแล้วเรียกแผนธุรกิจมาดูสักนิดนึงแล้วกลับไปเช็คดูครับว่าแผนธุรกิจดังกล่าวเนี่ยเคยมีการรีวิวเคยมีการทบทวนเคยมีเอาปัจจัยบ้านภายนอกภายในมากระทบกับแฟกเตอร์ที่อยู่ในแผนนั้นแล้วหรือยังนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะตอบคำถามตรงนี้ได้นะครับอ่ะครับเรามาถึงกันเกือบนาทีค่อนท้ายๆแล้วนะครับจะถามท่านวิทยากรทั้ง3ท่านมีตรงไหนอยากเพิ่มเติมไหมครับในชั่วโมงกว่านี้เราได้พยายามตอบของการไปสู่การเป็นสมาร์ทบิสซิเนสสมาร์ทธุรกิจแล้วถ้ามีท่านใดอยากจะเติมเสริมในช่วงสั้นๆกระชับอาจารย์สายันก่อนเลยครับมีตรงไหนอยากจะเติมไหมครับครับก็ตรงสุดท้ายผมคิดว่าในแง่ของผู้ประกอบการนะครับก็คงจะเตรียมองค์กรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครับภารกิจคือเราต้องอยู่รอดและเติบโตนะครับในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาคงปฏิเสธไม่ได้นะครับสิ่งนี้คงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น SMEเล็กๆหรือว่า SME ที่โตขึ้นจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรในอนาคตนะครับคงจะต้องเตรียมตัวไว้นะครับครับครับคำว่าเตรียมตัวนะครับเราพูดเยอะแล้วนะครับในตอนช่วงต้นๆ นะครับเตรียมแบบไหนมองยังไงวิเคราะห์ยังไงนะครับคุณกนกพรล่ะครับมีอะไรจะทิ้งท้ายให้กับฝั่งของ SME วันนี้เข้าใจว่าพอเห็นภาพหน้าตาของคุณกนกพรพรุ่งนี้คงจะตรึมนะครับเชิญครับมีตรงไหนจะแนะนำจริงๆก่อนอื่นเลยอยากจะขอชื่นชมและส่งกำลังใจให้กับSME ทุกท่านในที่นี้ที่ได้ต่อสู้ฝ่าฟันผ่านวิกฤตโควิดมานะคะอ๋อจริงๆด้วยตอนนี้โควิดยังไม่จางเราแค่เริ่มชินนิดๆก็มีทั้งวิกฤตสงครามค่าน้ำมันค่าครองชีพอาหารขาดแคลนเข้ามาเนี่ยก็ TTB เราขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นพันธมิตรกับลูกค้าธุรกิจ SME ในการเข้าผ่านก้าวข้ามนะคะเส้นทางนี้ในการที่จะต้องรู้ทันโลกนะคะปรับตัวให้ทันแล้วก็เพื่อที่จะได้อยู่รอดแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนคงขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้ค่ะครับก็เป็นคำกระชับกระชับนะครับตัว TTB เองก็ปรับตัวเพื่อตอบสนองผู้ประกอบการละและขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่ค้าเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับอาจารย์ลงกรณ์ละครับมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายเชิญครับครับผมอยากจะบอกนะครับว่าการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียหลายคนคิดว่าการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออาจจะบอกเอ้ยงั้นผมกลับไปทำ Facebook หรือผมมี Facebook อยู่แล้วผมมีเว็บไซต์อยู่แล้วพอแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณต้องพยายามเอาเครื่องมือแต่และเครื่องมือที่เราทำเนี่ยครับทำยังไงให้เกิดเป็น value เกิดเป็นยอดขายเพิ่มเติมขึ้นมาได้
สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงนะครับที่ผมอยากจะมีคีย์เวิร์ดอันนี้นะหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินอยู่นะครับผมจะใช้คำว่า marketing flow funnel การทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำ flow funnel ที่ชัดเจนและหลากหลายให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองการที่เรามี Facebook นะครับสำหรับธุรกิจหนึ่งเป้าหมายมันคือแบบหนึ่งแต่หลายธุรกิจอาจจะเป็น B2B อาจจะเป็น OEM ใช้ Facebook เพื่อวัตถุประสงค์อีกรูปแบบหนึ่งฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องวาง flow funnel ของธุรกิจของคุณนะครับ flow funnel ของการตลาดธุรกิจของคุณนะครับให้ชัดแล้วถ้าเกิดเราวาง flow funnel ชัดแล้วเราจะรู้เลยครับว่าเครื่องมือนี้ใช้แล้วประสบความสำเร็จไหมเครื่องมือนี้ใช้แล้วประสบความสำเร็จไหมเมื่อเครื่องมือไหนไม่ประสบความสำเร็จคุณสามารถลีฟเครื่องมือนั้นออกแล้วก็สามารถเอาเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเครื่องมือใหม่มาทดลองมาได้ครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็พรั่งพร้อมนะครับอย่างน้อยๆชั่วโมงกว่าๆเข้าใจว่าน่าจะกระตุ้นแล้วก็กระตุกความคิดของทางผู้ประกอบการนะครับในการที่จะขยับตัวเองแล้วก็ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันเราก็ยังมองเห็นโอกาสของการเติบโตอีกจำนวนมากมายนะครับก็ขอบคุณนะครับกลับไปที่ทาง MC เลยครับเชิญครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกคำถามที่ทุกท่านถามกันเข้ามานะคะแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรของเราทั้ง3ท่านนะคะคุณสายันไวรางกูลคุณอลงกรสุวรรณเวชคุณกนกพรจุฑาค่ะรวมถึงผู้ดำเนินรายการรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะดร.ธนันท์อภิวรรธนาพรนะคะเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะสำหรับงานไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะ Finbit by TTB Road to Digital Transformation นะคะพลิกโฉมธุรกิจค่ะสู่การเป็นสมาร์ท SME ในยุคดิจิทัลนะคะโดย TTB แล้วก็ Eastmedนะคะพาทุกท่านมาร่วมเจาะลึกค่ะการปรับเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ท SME แบบครบค่ะจบในที่เดียวปรับใช้ได้ง่ายแล้วก็ต่อยอดได้จริงนะคะแต่ก่อนจะจบงานในวันนี้ค่ะที่ฉันขอแนะนำนะคะช่องทางใหม่ที่จะช่วยอัปเดตค่ะทุกความเคลื่อนไหวในโลกธุรกิจนะคะสำหรับช่องทาง TTB SME Line Official Account นะคะเพื่อให้ธุรกิจ SME เข้าถึงองค์ความรู้ค่ะได้สะดวกและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะทุกท่านสามารถสแกนได้จาก QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะคะแล้วก็ขอฝากความรู้ค่ะที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกท่านนะคะจากโครงการ Finbit by TTB ค่ะผ่านทาง www.ttbbank.com นะคะ /ts/finbit ค่ะซึ่งตอนนี้ทีมงานก็มีการส่งลิงก์อันนี้ให้กับทุกท่านทางแชทด้วยนะคะสามารถดูเนื้อหาค่ะความรู้ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจเทรนด์อุตสาหกรรมค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรรวมถึงข้อมูลการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านนะคะในท้ายนี้นะคะ Finbit by TTB ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในความสำเร็จของธุรกิจของทุกท่านเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจของทุกท่านนะคะสามารถประสบความสำเร็จและไปถึงเป้าหมายนะคะถ้าเราเข้าใจรู้ทันปรับตัวและต่อยอดได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะและขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ